สวัสดีค่ะครูจอยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็การทำออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มนะคะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกเช้านะคะเวลาประมาณ9โมงค่ะแล้วก็เจอกันได้ในทั้งช่องทาง TikTok ช่องทางเพจ Facebook นะคะในช่องสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะแล้วก็ช่อง Joy Beauty in My ค่ะนะคะเพราะว่าหรือไหมเพราะว่าจอยค่ะมีความคิดว่าตัวเองค่ะเป็นภารกิจของตรงนี้นะว่าเราจะปลดล็อกผู้คนนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือเพื่อให้เข้ามาสู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายค่ะดีไหมดีไม่ดีสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทั้งในเพจแล้วก็ใน TikTok นะคะแล้วก็ขอสวัสดีเผื่อไปถึง YouTube ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์จบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจอยก็จะมีเอาโหลดเอาแบบว่าวิดีโอตรงนี้นะคะไปลงไว้ใน YouTube เผื่อว่าใครนะคะอยากที่จะมาดูย้อนหลังอยากที่จะมาดูย้อนเนาะจากไลฟ์เก่าๆนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าใน TikTok เนี่ยมันก็จะเหมือนหายไปเลยไลฟ์จบลบเลยนะคะไลฟ์จบลบเลยแต่เราไม่ลบนะคะใครอยากดูย้อนไปย้อนได้โอ้โหวันนี้ทำไมเราลองเล่นเอฟเฟคนะคะมันสวยจังเลยนะคะทุกคนอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นใน TikTok นะคะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะมันคือจินตนาการอะไรมันจะขาวประมาณนั้นสวัสดีค่ะน้องซะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูดิใน TikTok นี้มันดีอย่างงี้นะคะมันหลอกลวงนะคะคุณหลอกดาวใน TikTok นี่คือแบบว่าไม่ใช่เลยนะสวยไปจำตัวเองไม่ได้ค่ะจำตัวเองไม่ได้เลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ได้ไหมคะขอคนละ1แชร์ค่ะวันนี้ใครที่ยังมีความรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างอยู่มีไหมอ่ะใครรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างอยู่อยากจะปลดล็อกความกลัวค่ะขอบคุณค่ะคุณน้ำขอบคุณค่ะใครอยากจะปลดล็อกความกลัวอ่ะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันกลัวฉันไม่อยากกลัวมันเลยมีไหมคะใครมีพิมพ์มีไหมใครมีพิมพ์มีมาอ่ะใครมีพิมพ์มีมา มีไหมมีใครรู้สึกไหมว่าฉันกลัวอะไรบางอย่างไม่เอากลัวตุ๊กแกกลัวไส้เดือนกลัวจิ้งจกกลัวแมลงสาบนะไม่ต้องนะขอดักคอก่อน เพราะว่าเอาจริงๆเลยตัวเองก็กลัวตุ๊กแกก็ยังไม่หายกลัวนะคะ ขอเป็นว่าถ้าวันนี้คุณรู้สึกกลัวในสิ่งที่มันอาจจะทำให้เราอะพัฒนาตัวเองมากขึ้นกลัวในสิ่งที่จะสามารถทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้นเรารู้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ชีวิตเรามันอาจจะดีขึ้นมีค่ะคุณน้ำกลัวอะไรคะบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราทำสิ่งนี้นะคะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่เราก็ยังไม่กล้าทำมันเราก็ยังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ค่ะขำเนาะ ตัวเองกลัวตุ๊กแกยังแก้ไม่หายนะ คือขอเป็นความกลัวที่มันมีสาระนิดนึงได้ป่ะนะกลัวออกหน้ากล้องโอ้โหคุณน้ำไม่กลัวแล้วนะคะจริงๆนะคุณน้ำอ่ะไม่กลัวแล้วนะคุณน้ำได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณน้ำนะคะก็เรียนอยู่ในคอร์สไลน์แล้วรวยกับจอยแล้วก็คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ปลดล็อกในเรื่องของการกลัวไลฟ์สดใช่ไหมแล้วก็คุณน้ำบอกว่าคุณน้ำเนี่ยกลัวมากแต่ตอนนี้คุณน้ำก็ทำคลิปดีมากนะคะทำคลิปออกมาได้ดีมากนะคะคือทำได้ดีเราสามารถข้ามผ่านความกลัวไปได้สเต็ปหนึ่งแล้วเออแค่เรากล้าก้าวแรกนะคะเนี่ยค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคุณน้ำก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราเอาชนะใจตัวเองได้ในสเต็ปแรกแล้วค่ะต่อไปก็แค่ทำต่อเนื่องโอเคป่ะทำต่อเนื่องค่ะทำต่อเนื่องอย่าหยุดอยู่แค่นี้ค่ะต้องทำอีกนะคะทำอีกตอนนี้เราแค่กล้าก้าวออกมาอาจจะครึ่งก้าวออกมาได้1ก้าวค่ะเพราะฉะนั้นก้าวที่2ขาขวาก้าวมาแล้วขาซ้ายต้องตามมานะคะคุณน้ำ อย่าก้าวขาเดียวนะคะขออีกขาตามมาด้วยนะคะตามกันมาติดๆขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะทุกคนทำได้อ่ะจะบอกเลยว่าจอยทำได้ทุกคนทำได้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็ผู้หญิงธรรมดาสามัญที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันนะพอดีว่าจะมีแขกรับเชิญ1คนค่ะที่เราอยากจะมาคุยด้วยกันสวัสดีค่ะพี่เพิร์ลสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วจะขอคนละ1แชร์นะแชร์ไปให้คนที่กำลังกลัวอะไรอยู่กลัวชีวิตตัวเอง
กลัวหน้าตัวเองถ้าใครกลัวหน้าตัวเองให้เข้ามาไลฟ์ใน TikTok นะคะโอ้โหสวยเกินไปสวยจนจำตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้ลองเล่นปกติอะเวลาไลฟ์จะไม่ได้ใส่เอฟเฟคนะคะวันนี้แบบเอ้ยเนี่ยลองเล่นดูหน่อยซิไหนๆเขาก็มีเอฟเฟคให้เรานะคะเราลองเล่นดูหน่อยซิสวยสวยเกินสวยเกินอะมาทุกคนสวัสดีในเพจนะคะในเพจเข้ามาใครเข้ามาแล้วนะคะมาคุยกันด้วยนะคะมาคุยกันด้วยแล้วก็เอถ้าเกิดว่าจอยแบบว่ามีคนเข้ามาคุยใน TikTok แล้วในเพจจะได้ยินหรือเปล่าล่ะจะได้ยินไหมนาะเดี๋ยวลองดูดีไหมพอดีว่ามีโค้ชสานะคะโค้ชสานะอยากที่จะมาคุยด้วยกันอยากมาขึ้นจอด้วยเดี๋ยวจอยลองดูจอยลองคุยดูนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะเชิญมาเชิญมาวันนี้ครูจอยสวยมากจริงเหรอคะพี่จริงปะคะขอบคุณค่ะสวยทุกวันได้ไหมโอเคก่อนที่เราจะไปในเรื่องของความกลัวอ่ะผู้จัดปฏิเสธอ่ะทำงานนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ขึ้นไม่เป็นไรทำไมไม่ขึ้นล่ะจ๊ะน้องสาจ๋าไม่ว่างเหรอไม่ว่างเหรอเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเราคุยเรื่องของเราแล้วกันนะคะเราคุยเรื่องของเราแล้วกันเมื่อกี้ช่วยถามว่ามีใครบ้างไหมคะที่วันนี้ยังมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ความกลัวเอาแบบความกลัวที่มันเป็นตัวฉุดรั้งความกลัวที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ความกลัวที่มันทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างเช่นบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะอะไรดี ส่วนวันนี้เราอยากที่จะทำออนไลน์แล้วกันอะง่ายสุดละพูดง่ายสุดละมันอยู่ตรงนี้นะคะเราอยากทำออนไลน์เราอยากเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนคนอื่นเราอยากมาขายออนไลน์เราอยากมาสร้างตัวตนในออนไลน์เราอยากที่จะเป็นคนที่มีรายได้ในออนไลน์เหมือนกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดแต่เรายังไม่กล้าเรายังติดอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นเราติดว่าเรากลัวจะไม่สำเร็จเรากลัวคนจะมองเราแบบไหนเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราคิดว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงนะเราจะเริ่มต้นตรงไหนนะมีใครไหมคะมีไหมใครมีพี่มีมาหน่อยใครรู้สึกแบบนี้นะคะพี่มีมาหน่อยใน TikTok เสียงชัดไหมคะจอยไม่ได้เสียบไมค์เสียบดีกว่ามาเสียบไมค์ดีกว่าเมื่อกี้นึกว่าโค้ชสาจะมาคุยด้วยกันนะคะก็เลยดึงไมค์ออกว่าถ้าเสียบไมค์ไว้เราจะไม่ได้ยินเสียงของอีกทางนึงนะอ่ะสรุปไม่มาใช่ไหมคะสรุปไม่มาใช่ไหมคะน้องสาจ๋ามาไหมไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่เป็นไรนะคะไม่มาไม่เป็นไรนะคะ โอเคจริงๆวันนี้ค่ะความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆคนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความกลัวถามว่าเกิดมาพร้อมกับความกลัวไหมก็ไม่ใช่นะจริงๆมันก็ไม่ใช่เกิดมาพร้อมกับความกลัวเราลองนึกถึงว่าตอนเราเด็กๆอ่ะเรามักจะไม่กลัวอะไรเลยเรากลัวเพราะเราถูกฝึกมามากกว่าค่ะเรากลัวเพราะเราถูกสั่งสอนมาให้กลัวมากกว่าแต่ลองนึกย้อนกลับไปถึงตอนเด็กๆค่ะตอนสมัยเด็กๆตอน3ขวบอ่ะ5ขวบอ่ะคุณมักจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยคุณไปปีนบันไดค่ะบันไดบ้านใครเคยเล่นใครเคยเล่นคะแบบว่าสไลเดอร์ราวบันไดบ้านใครเคยเล่นคะยอมรับว่าเซตจีใครเคยเล่นใครเคยสไลด์ราวบันไดบ้านมั้ยคะจะเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องเคยจะเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องเคยนะคะเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่กลัวอะไรเลยค่ะเราก็ไปสไลด์ราวบันไดบ้านอย่างเด็กที่บ้านเนี่ยค่ะไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานทุกคนนะคะจะต้องมีโมเมนต์สไลด์ราวบันไดบ้านนะคะหรือว่าตอนจอยคือจอยอ่ะเป็นพี่คนโตใช่ไหมจอยมีน้องแบบ4คนเคยค่ะเมื่อก่อนพี่กลัวค่ะเพราะได้มาเรียนรู้กับครูจอยพี่มีความมั่นใจมากขึ้นเยี่ยมเลยตอนนี้พี่เพลินเก่งมากนะคะจริงๆพี่เพลินเชื่อจอยว่าตอนนี้พี่เพลินอ่ะเก่งกว่าครั้งแรกเยอะมากพี่เพลินไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยพี่เพลินลองกลับไปดูไลฟ์สดแรกที่พี่เพลินส่งกันบ้านจอยในคอร์สพลิกชีวิตค่ะมันไม่เหมือนตอนนี้เลยค่ะพี่เพลินเก่งขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือหลักฐานว่าเราจะเก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกถ้าเราทำอีกเราก็จะเก่งอีกถ้าเราทำอะไรโฟกัสสิ่งไหนและทำมันซ้ำๆย้ำๆค่ะคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณฝึกคุณเล่นกีฬาเยอะคุณเล่นคุณว่ายน้ำทุกวันคุณก็จะว่ายน้ำเก่งขึ้นคุณก็จะว่ายน้ำเร็วขึ้นคุณวิ่งทุกวันคุณก็จะวิ่งเร็วขึ้นค่ะมันไม่มีขีดจำกัดไม่มีศักยภาพในตัวคนนะไม่มีศักยภาพนะก็ลองคิดดูถ้าใครคิดว่ามนุษย์แบบมีศักยภาพจำกัดมีขีดจำกัด
ทำไมยูเซนโบค่ะนักวิ่งระดับโลกอ่ะเขาวิ่งเอาชนะตัวเองอ่ะทำลายสถิติตัวเองได้ตลอดเวลาทำไมคะถ้ามนุษย์เรามีขีดจำกัดถ้ามนุษย์เราแบบทำได้เท่านี้ฉันเกิดมาเท่านี้ฉันทำได้เท่านี้วันนี้ไม่มีเครื่องบินค่ะทำไมนักกีฬาโอลิมปิกถึงได้ทำลายสถิติกันทุกปีเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้และเขาก็ทำซ้ำๆย้ำๆจนกลายเป็นสิ่งนั้นจนเก่งในสิ่งนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นสิ่งไหนคุณอยากเก่งสิ่งไหนคุณก็แค่ทำมันค่ะอย่างพี่เพิร์นเนี่ยจะบอกพี่เพิร์นว่าวันนี้พี่เพิร์นอาจจะยังแบบยังติดในเรื่องของความไม่มั่นใจคือคนเราอะค่ะคนเราอะมักจะเชื่อว่าตัวเองอะไม่ดีเออแปลกเนาะสมองคนเราอะมันมักจะเชื่อว่าตัวเราอะมันไม่ดีพอมันไม่เจ๋งพอมันไม่เก่งพอค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าสมมติว่าเราเข้าไปในห้องหนึ่งสวัสดีค่ะคุณดาสวยด้วยเอฟเฟกต์ค่ะคุณดาอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นนะคะสวยด้วยเอฟเฟกต์ TikTok ค่ะ TikTok เนี่ยเป็นหมอสัญญกรรมมือหนึ่งนะคะเก่งจริงๆเลยค่ะชอบเอฟเฟกต์ TikTok มากนะคะคือวันเนี้ยอยากเล่นปกติไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์หรอกแต่ว่าวันเนี้ยค่ะอยากลองดูบ้างนะคะว่าเอ้ยเขามีเอฟเฟกต์ให้เล่นเราก็ต้องลองเล่นเอฟเฟกต์เขาบ้าง สวยเกินไปจำตัวเองไม่ได้นะคะ ยังเมื่อกี้จะพูดอะไรจะลืมแบบลืมจริงเนี่ยอ่ะจะบอกอะไรนะจะพูดถึงอะไรถึงพี่เพิร์นใช่ป่ะจะบอกว่าวันนี้ค่ะเราอ่ะต้องฝึกนะเราฝึกเป็นสิ่งไหนเราก็จะเป็นสิ่งนั้นอ้าวดูดิพี่เพิร์นเมื่อกี้จะพูดอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วน่ะจำไม่ได้แล้วน่ะดูดิพอเลี้ยวซ้ายนะลืมนะคะลืมทางตรงทันทีนะคะขี้ลืมอ่ะเป็นคนที่ขี้ลืมมากอะไรนะเมื่อกี้จะพูดอะไรนะลืมเลยอ่ะอ้อจะเล่าเรื่องนี้จะบอกว่าเวลาที่เราอะค่ะสมมติเราเข้าไปในห้องหนึ่งห้องนั้นมีคน10 คนค่ะห้องนั้นมีคน10 คนเชื่อไหมว่าในคน10 คนนั้นน่ะสวยสร้างได้ค่ะดูนี่ปากนะคะตานะคะปากตานะคะสมมุติว่าในคน10 คนนั้นน่ะมี9 คนค่ะบอกคุณว่าคุณดีคุณเป็นคนดีพูดกับคุณในมุมบวกแต่ว่ามันมีแค่คนเดียวค่ะที่บอกว่าคุณมันไม่ได้เรื่องเชื่อไหมว่าคุณจะเชื่อไอ้คนคนนี้และไอ้คนคนนี้ค่ะก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะมันคือตัวคุณเองค่ะมันคือตัวคุณเองค่ะจริงจริงจริงนะจริงๆนะเชื่อเปล่าวันนี้สมมุติจะบอกว่าพี่เพลินเก่งพี่เพลินเจ๋งคุณน้ำเก่งคุณน้ำทำได้ค่ะหลายๆคนพูดแบบนี้เห็นไหมทุกคนออกมาไลฟ์สดในคอร์สอ่ะก็มีแต่คนมาชมว่าเฮ้ยทำได้ดีแล้วเก่งแล้วเจ๋งแล้วทำดีพูดดีแต่ตัวเองอ่ะมันบอกตัวเองเว้ยว่าฉันยังไม่ดีเลยฉันยังทำได้ไม่ดีเลยฉันยังพูดไม่ดีเลยฉันยังไม่มั่นใจเลยเออเป็นตัวเรานะคะที่พูดคำนี้กับตัวเองแล้วเราก็ดันเชื่อสิ่งนั้นค่ะเราก็ดันเชื่อสิ่งนั้นจริงไม่จริงจริงไม่จริงใครว่าจริงใครว่าจริงคะใครว่าจริงคะอ่ะกี้ที่จอยบอกว่าให้เราย้อนกลับไปตอนสมัยเราเป็นเด็ก5 ขวบ 3 ขวบใช่ค่ะครูใช่ป่ะยอมรับมาซะดีๆใช่ป่ะใช่เลยอะทำไมเราถึงเชื่อไอ้คนคนนี้คะไอ้คนคนนี้มันโกหกเรานะเนี่ยฮะไอ้ตัวเราเนี่ยแหละมันชอบโกหกตัวเองค่ะชอบโกหกตัวเองจริงๆเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราคิดแต่เราจะต้องไปเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นค่ะโอเคป่ะเออพิมพ์มาเราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค่ะแต่เราจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเป็นค่ะเราจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเป็นได้นะคะเมื่อกี้ที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณลองย้อนกลับไปนึกถึงวันที่คุณอายุ3 ขวบ 5 ขวบคุณไม่เคยกลัวอะไรเลยค่ะคุณไม่เคยกลัวอะไรเลยคุณไปสไลเดอร์ค่ะราวบันไดอย่างเมามันค่ะคุณไปปีนต้นไม้ค่ะคุณเดินไปค่ะคุณเห็นแบบจิ้งจกคุณก็จะไปจับจิ้งจกคุณเห็นแมลงสาบคุณจะไปจับแมลงสาบใครเคยคะคุณเห็นจิ้งจกคุณบางคนอ่ะกลัวแมลงสาบเพราะว่าหนูอย่าไปจับมันมันสกปรกใช่ป่ะคุณไม่กล้าปีนต้นไม้วันนี้เพราะคุณบอกเพราะว่าเคยมีคนบอกคุณว่าอย่าเดี๋ยวตกลงมา
คุณไม่กล้าทำอะไรบางอย่างเพราะว่ามีคนเคยห้ามคุณเอาไว้เราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแต่เราเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเป็นใช่แล้วค่ะเฉียบนะคะเฉียบค่ะปะคีแพงคีแพงโทรศัพท์พี่ค้างขอเข้าใหม่นะคะได้ค่ะพี่เพิร์นจัดไปเราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค่ะเพราะเราโดนฝังสมองมาตั้งแต่เด็กค่ะทุกคนเราโดนฝังสมองมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆอ่ะพอเราเข้าโรงเรียนค่ะเราทำกันบ้านผิดเราก็โดนตีค่ะใช่ป่ะเราทำกันบ้านผิดเราโดนครูด่าค่ะเราทำการบ้านไม่ได้แม่ก็บ่นเราค่ะเราวิ่งหกล้มเขาก็ว่าเราไม่ระวังค่ะเราโดนปลูกฝังให้กลัวค่ะมาตั้งแต่เด็กจริงๆทั้งๆที่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของคนจริงๆอะค่ะเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความกลัวหรอกเราเกิดมาพร้อมกับความกล้าที่จะท้าทายทุกอย่างตอนเด็กๆอะ5ขวบคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณจะร้องงองแงเพื่อให้ได้มันมาคุณอยากได้ของเล่นอ่ะคุณสามารถลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นได้อันนี้คือสิ่งที่จะอยากให้เราเอาสัญชาตญาณเก่าตรงนั้นนะคะกลับมาใช้กับเราตอนนี้ได้ไหมคะบางอย่างก็คือ1ค่ะความที่เราไม่กลัวสิ่งใดค่ะความที่เราอยากได้อะไรแล้วเราต้องได้ค่ะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราโดนสิ่งแวดล้อมเราโดนวัฒนธรรมเราโดนค่านิยมเราเจอกับจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราทำผิดผู้ใหญ่ทำผิดเขาไม่ได้ทำผิดค่ะเขาแค่ทำตามคันลองเขาแค่ทำตามเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมทำตามสิ่งที่ทำต่อสืบต่อกันมาเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ผิดนะคะเขาไม่ได้ผิดแต่ว่าวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเราสามารถกลับไปเป็นเด็กน้อยคนนั้นอะเด็กน้อยคนที่ไม่เคยกลัวอะไรเด็กน้อยคนที่อยากได้อะไรต้องได้ค่ะเราจะกลายเป็นคนที่โตได้ง่ายมากเราจะกลายเป็นคนที่เติบโตได้ง่ายมากเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีขีดจำกัดมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัดจะบอกแล้วว่าบางทีเราเชื่อเราคิดอะค่ะว่าคนเราอะมันมีขีดจำกัดฉันโตมาแบบนี้ฉันเกิดมาแบบนี้ฉันถูกเลี้ยงมาแบบนี้ชีวิตฉันมันมีเท่านี้ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนพูดไม่เก่งจอยก็เคยบอกตัวเองแบบนั้นมาตลอดค่ะว่าก่อนที่จอยจะมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่อง mindset เรื่องอะไรแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะจอยก็เป็นคนนึงที่บอกตัวเองมาตลอดว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นคนพูดไม่เก่งฉันเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีฉันเป็นคนสอนคนไม่ได้ฉันเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จฉันเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นคนขี้อายอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราอ่ะบอกตัวเองมาตลอดเลยบอกตัวเองมาตลอดชีวิตเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นนะคะคนทุกคนน่ะมันก็มีความที่เป็นตัวของตัวเองถูกป่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันค่ะเราทุกคนมีความแตกต่างเราทุกคนมีความไม่เหมือนใช่เราไม่มีทางเหมือนใครได้ใช่เพราะเราคือตัวของเราเองใช่แต่ว่าวันนี้ค่ะความแตกต่างเหล่านี้จะอยากให้คุณมองว่ามันคือโอกาสที่จะทำให้เราอะค่ะได้กลายเป็นคนที่แตกต่างไงเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเว้ยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยบนโลกใบนี้เพราะเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วอย่างที่จอยบอกอะจอยอาจจะเป็นคนที่เกิดมาจริงๆอันเนี้ยหลายๆคนใช่ป่ะมันเกิดมาพร้อมกับอะไรบางอย่างในตัวอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ค่ะคุณจะต้องรู้จักที่จะเอาความแตกต่างเหล่านั้นนะคะมาทำให้มันเกิดคุณค่ามาทำให้มันเกิดประโยชน์อย่างที่จอยบอกอะเมื่อก่อนเนี้ยจะอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งจริงๆเลยเป็นคนตั้งแต่เด็กเลยแม่จะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เตือนตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยแม่บอกว่าจะเกิดมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ยิ้มแย้มไม่ยิ้มร้องไห้เก่งแม่บอกว่าจะเลี้ยงยากมากร้องไห้ทั้งวันเนี่ย
เป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากงองแงร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยิ้มเลยคือแม่บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะมีคนแก่อ่ะพยายามที่จะแบบมากระโดดนะคะมากระโดดแล้วแบบให้จอยร้องให้จอยหัวเราะนะแต่จอยก็แบบมองด้วยความเฉยชาเป็นเด็กที่เส้นลึกมากขอบคุณค่ะคุณน็อตขอบคุณค่ะเป็นเด็กที่เส้นลึกมากค่ะคือปกติอ่ะเด็กส่วนใหญ่เวลาอ่ะผู้ใหญ่มาเล่นด้วยเล่นนู่นนี่นั่นเขาก็จะหัวเราะก็จะขำก็จะมีรอยยิ้มแต่จอยคือคนที่เส้นลึกมากไม่ยิ้มไม่ขำไม่หัวเราะมองด้วยความเฉยชา จริงๆมันเป็นแบบนั้นมาจริงๆค่ะเป็นแบบนั้นมาจริงๆแต่ว่าถามว่าวันนี้เราเปลี่ยนได้ไหมในตัวคนนะคะมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีถูกป่ะมีทั้งสิ่งมีทั้งขาวมีทั้งดำค่ะคือความจริงแล้วคนเรามันไม่ใช่ขาวหรือดำหรอกมันมีทุกสีผสมกันมันมีทุกสีผสมกันแต่มันอาจจะมีอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างที่จอยบอกจะเป็นคนยิ้มยากเป็นคนไม่มีรู้สัมพันธ์แล้วจอยก็โตมาแบบนั้นจอยโตมาแบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนจอยเป็นคนไม่ค่อยคบใครเพื่อนน้อยไม่ค่อยพูดอยู่กับตัวเองแบบฉันไม่สนโลก ฉันไม่สนใครถามว่าสิ่งเนี้ยมันก็ไม่ใช่ขาวหรือมันก็ไม่ใช่ดำแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราเอาสิ่งไหนไปทำให้มันดีขึ้นได้เราทำสิ่งไหนเพื่อแบบส่งเสริมบางส่วนได้เราหรือว่าส่วนไหนที่มันดูแบบด้อยๆเราพัฒนามันได้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งเดียวกับที่ตอนที่เราเกิดมาค่ะแปลว่าวันนี้เราเกิดมาจนครอบครัวยากจนเราต้องจนตลอดชีวิตไม่ใช่วันนี้เราเกิดมาเป็นคนเสือยิ้มยากเป็นคนเส้นลึกเป็นคนยิ้มไม่เป็นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตถามว่าวันนี้เฮ้ยยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นได้ไงไม่ได้เป็นมานานแล้วนะสิ่งที่เป็นอยู่วันเนี้ยการที่เป็นคนยิ้มง่ายร่าเริงอยู่วันเนี้ยค่ะมันเพิ่งจะเป็นได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเพิ่งจะเป็นได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองจะเป็นสิ่งที่จอยบอกมาเกือบทั้งชีวิตอะคนยิ้มยากคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์คนคุยไม่เก่งคนแบบเงียบๆเรียบร้อยเป็นแบบเนี้ยมาจนโตอ่ะมาจนไม่ใช่โตมาจนถึงเกือบปัจจุบันแต่อันเนี้ยคือเพิ่งเปลี่ยนมาได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้พอเรารู้ว่าวันนี้เราแค่รู้ตัวเราค่ะว่าเราเป็นแบบไหนแล้วสิ่งเนี้ยถ้าเราต้องการอธิบายไม่ถูกสมมุติว่าวันเนี้ยค่ะจอยกำลังจะเข้ามาในออนไลน์จะรู้ว่าการที่เราจะเข้ามาในออนไลน์จะอยากจะเป็นครูออนไลน์จะอยากจะประสบความสำเร็จในออนไลน์แล้วถ้าเกิดว่าจอยยังเป็นคนแบบนั้นจะยังเป็นเหมือนเดิมที่จอยเคยเป็นมาจอยยังเป็นคนยิ้มยากจะเป็นคนยิ้มยากเป็นคนไม่คบใครเป็นคนไม่สนโลกขั้นรุนแรงไม่สนโลกขั้นรุนแรงจอยจะเป็นได้ไหมคำตอบก็คือจอยเป็นไม่ได้ถ้าวันนี้จอยแบบมาพูดมาไลฟ์สดโดยที่ดิฉันหน้าบึ้งตลอดเวลาค่ะคือเวลาถ้าจอยไม่ยิ้มนะจอยจะเป็นคนที่หน้าดุมากจอยจะเป็นคนที่หน้าดุมากลองเดี๋ยวขอก่อนแต่อันเนี้ยมันคือมีแอปไงคือแอปเนี้ยคือทำหน้าเฉยก็ยังสวยนะไม่เข้าใจอันนี้คือมันใส่เอฟเฟคสวัสดีค่ะครูแมมสวัสดีค่ะใครอยากเรียนตัดต่อไปเจอครูแหม่มนะครูแหม่มตัดต่อวิดีโอสวยมากนะคะคายมาสเตอร์นะคะไปติดตามครูแหม่มได้นะคะทำยังไงดีล่ะทำให้ดูไม่ได้นะคะคือเอฟเฟกต์นี้ทำหน้าบึ้งยังสวยเลยล่ะทำไงดีล่ะ คือจะบอกว่าถ้าจอยไม่ยิ้มอ่ะจะเป็นคนที่หน้าดุมากหน้าแบบไม่เอาใครเลยหน้าแบบว่าดูแบบว่าโหดร้าย ดูแบบเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตน่ะถ้าจอยไม่ยิ้มนะคะถ้าจอยไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นอะไรนะครูจอยพูดมาเป็นหมดเลยค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกันใช่ไหมครูแหม่มต้องยิ้มเยอะๆค่ะครูแหม่มต้องยิ้มเยอะวันนึงจะเข้ามาในออนไลน์เนี่ยจะรู้ว่าจอยอ่ะต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ค่ะจอยต้องยิ้มมากขึ้นเราต้องการให้คนมองเราดูเราสนใจเราค่ะแล้วถ้าเราเป็นคนหน้าอมทุกข์หน้าแบกโลกหน้าไม่รับแขกใครจะมามองหน้าเราคะใครจะมาหยุดฟังเราคะ
ใครจะมาอยู่ฟังเราคะไม่มีค่ะเขาเห็นหน้าเราเขาก็วิ่งหนีแล้วค่ะหญิงนึกว่าเจอผีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเจอรู้เจอเพราะฉะนั้นค่ะเจอก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองค่ะพอเราเริ่มยิ้มอ่ะเราเริ่มมีคนบอกว่าเอ้ยเรายิ้มสวยมีคนบอกว่าเรายิ้มแล้วโลกใบนี้มันดีขึ้นเราแล้วเราก็มองเห็นสิ่งนั้นว่าเวลาเรายิ้มอ่ะแล้วเราก็ดูดีกว่าเราหน้าบึ้งป่ะขอจอขอบคุณค่ะเราก็ดีกว่าหน้าบึ้งป่ะพอเราเห็นสิ่งเนี้ยค่ะเราก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองทุกวันเปลี่ยนตัวเองทุกวันวันละนิดเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปทำสิ่งยิ่งใหญ่นะคะเพื่อให้เรากลายเป็นใครบางคนค่ะเราไม่ได้กลายเป็นใครบางคนนะคะทุกคนบางคนอ่ะเมื่อก่อนไม่ใช่คือจะบอกจะพูดถึงตัวเองนี่แหละว่าเมื่อก่อนจะคิดว่าฉันเป็นฉันแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนเป็นคนอื่นฉันจะไม่มีทางเหมือนคนอื่นฉันก็คือฉันทุกคนจะต้องชอบฉันในสิ่งที่ฉันเป็นเมื่อก่อนจะคิดแบบเนี้ยว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยนะตอนจะออกมาเข้าออนไลน์ใหม่ๆอ่ะจอก็จะแบบใส่เสื้อยืดหรือจอก็จะแบบไม่แต่งหน้าจอก็จะเป็นจอยเพราะจอรู้สึกเราคิดว่าเราติดกับสิ่งนี้ว่าฉันจะเป็นฉันแบบนี้ใครจะชอบฉันก็ต้องชอบฉันแบบนี้คิดแบบนี้นะใครจะดูฉันก็ต้องดูฉันในแบบที่ฉันเป็นถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบอันเนี้ยนะอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนแบบนั้นนะคะเป็นคนไม่สนโลก แรกๆอ่ะเราไปดูว่าที่จอยทำคลิปแรกๆเมื่อ2ปีที่แล้วหน้าก็ไม่แต่งคิ้วก็ไม่เขียนคือเป็นคนไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวอยู่แล้วใส่เสื้อยืดใส่วันเนี้ยจะเป็นแม่ค้าไงบ้านจะเป็นแม่ค้าแม่จะเป็นแม่ค้าขายผักมา20ปีจะไปช่วยแม่ขายของเราใส่เสื้อยืดไปขายของกลับมาเสื้อยืดฉันก็ถ่ายคลิปเสื้อยืดค่ะอยู่แบบไหนก็แบบนั้นค่ะเราเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราต้องให้คนเห็นว่าฉันคือแบบนี้เธอต้องชอบฉันแบบนี้มาอีกแล้วนะคะเจนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะคุณเอกแต่จริงๆแล้วนะคะการที่วันนี้เราไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนเป็นคนอื่นค่ะเราก็ยังคงเป็นเราค่ะแต่เราแค่เปิดใจและพัฒนาตัวเองเราแค่รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรเราแค่รู้ว่าเราอยากจะเป็นสิ่งไหนที่เมื่อกี้จะบอกไปตอนต้นนะคะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เราคิดค่ะแต่เราสามารถเป็นสิ่งที่เราอยากจะกลายไปเป็นได้ค่ะถามว่าวันนี้จอยต่างไปจากเดิมต่างไปจาก2ปีที่แล้วแต่จอยยังเป็นจอยไหมเป็นจอยก็ยังเป็นจอยคนเดิมแค่เป็นคนเดิมที่ดูดีขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยจริงๆแค่เป็นคนเดิมที่มั่นใจมากขึ้นเป็นคนเดิมที่ดูดีมากขึ้นเป็นคนเดิมที่ยิ้มมากขึ้นเป็นคนเดิมที่มีคนอยากเข้าหามากขึ้นอันจริงเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีใครอยากเข้าหานะคะก็คิดง่ายๆใครจะอยากเข้าหาล่ะคนหน้าบึ้งอมทุกตลอดเวลาคนไม่น่าไม่รับแขกไม่มีใครอยากเข้าหาไม่มีใครอยากคุยด้วยค่ะเพื่อนไม่มีค่ะแต่วันนี้มันไม่ใช่ถามว่าคุณมีความสุขกว่าไหมคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมไหมกับการที่คุณกลายเป็นอีกคนนึงซึ่งมันก็ยังเป็นคุณค่ะแต่เราแค่เป็นเราในแบบที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองจริงไหมจริงไหม you are if you want to be ใช่ค่ะเราจะต้องกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นค่ะวันนี้คุณอยากเป็นใครบางคนเข้ามาในออนไลน์อยากจะเป็นโค้ชครูเนี่ยแหละนะว่าสมมติมีใครคะมีใครที่วันนี้เข้ามาในออนไลน์เพราะว่าอยากจะเป็นคนจะเป็นโค้ชครูอะอยากเป็นโค้ชครูมีไหมมีไหมคะอยากเป็นครูแบบเนี้ยอยากเป็นครูออนไลน์อยากสอนออนไลน์เจ๊คุยเก่งนะครับขอบคุณค่ะคุยเก่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเป็นคนคุยไม่เก่งโดยจริงๆแรกเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเป็นคนคุยไม่เก่งเลยคุยไม่เก่งเลยไม่มีเพื่อนอย่างที่บอกไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบไม่มีใครเข้าหาไม่เก่งคุยไม่เก่งค่ะไม่ใช่คนคุยเก่งแต่วันนี้ที่คุยแบบนี้เพราะเราอยากจะเป็นแบบนี้ค่ะที่วันนี้พูดได้เพราะเราอยากจะพูดได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกุหลาบสวัสดีค่ะ
ที่วันนี้มั่นใจเพราะอยากจะมั่นใจค่ะที่วันนี้ดูดีขึ้นเพราะอยากจะดูดีค่ะที่วันนี้ยิ้มมากขึ้นเพราะอยากจะยิ้มค่ะที่วันนี้อยากจะเป็นคนมั่นใจเพราะต้องการที่จะเป็นคนมั่นใจค่ะดังนั้นอย่างที่จอยบอกว่าคุณสามารถที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเคยเป็นมาแต่น่ารักครับเจ๊ขอบคุณค่ะจริงๆอ่ะจะถามว่าวันนี้ค่ะคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ไหมสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้ค่ะถ้าพอใจก็ดีนะอ่ะใครพอใจพิมพ์พอใจใครไม่พอใจพิมพ์ไม่พอใจอ่ะพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าวันนี้คุณพอใจหรือคุณมีความสุขกับตัวคุณที่เป็นอยู่ในวันนี้แล้วหรือเปล่าพิมพ์มาบอกจอยหน่อยค่ะว่าพอใจไหมพอใจไหมพอใจไหมคะแต่จะบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้พอใจในกับสิ่งที่จอยเป็นอยู่ถึงแม้จะบอกว่าจอยจะเป็นคนที่อยากอยู่กับตัวเองจอยจะเป็นคนที่พอใจครับเจอ่ะอันนี้ดีค่ะพอใจก็คือคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วนั่นก็คือโอเคมันไม่ใช่ทุกคนอะค่ะที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ถ้าคุณพอใจได้ก็โอเคแล้วถือว่าเราคือดีที่สุดแล้วใช่ป่ะเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะเป็นได้ยังค่ะอ่ะคุณน้ำยังคุณน้อยบอกยังไม่พอใจเพราะต้องมีมากกว่านี้และมีคงที่ตลอดไปอ่ะพอใจพอดีค่ะครูโอเคได้ค่ะนะคุณธิดาใช่ไหมคะคุณธิดาใช่ไหมแต่คุณรู้ป่ะว่าความพอใจความที่เรารู้สึกว่าเราพอใจอะค่ะมันคือการที่เรากำลังจะอยู่ที่เดิมค่ะมันคือการที่เรากำลังจะอยู่ที่เดิมค่ะนั่นคือการที่อ่ะฉันเป็นแบบนี้ฉันก็จะเป็นแบบนี้แปลว่าเราจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วเพราะฉันพอใจแล้วดังนั้นอ่ะมันไม่แปลกมันไม่ผิดค่ะที่บางคนจะรู้สึกพอใจเพราะว่าคุณอาจจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่อ่ะดีพร้อมรวยพร้อมเก่งพร้อมเก่งพร้อมมีทุกอย่างพร้อมทำได้ทุกอย่างคุณอยากจะทำเรื่องไหนคุณก็ทำได้คุณอยากจะออกมาไลฟ์สดคุณก็ไลฟ์ได้คุณอยากจะทำสิ่งไหนคุณก็ทำได้ทั้งหมดเลยคุณก็เลยพอใจแล้วอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะไม่แปลกเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดียินดีหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่พัฒนามาถึงจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วนะคะไม่คือดีค่ะคือดีงามค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่พอใจเหมือนกับพี่จอยก็ไม่พอใจในตัวเองเมื่อก่อนไม่พอใจค่ะความไม่พอใจนะคะขอตัวเตรียมงานก่อนนะคะได้ค่ะความไม่พอใจค่ะไม่ได้แปลว่าเราโลภค่ะความไม่พอใจไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้จักพอค่ะแต่ความไม่พอใจหมายถึงว่าเรากำลังอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหมายถึงว่าเรากำลังจะหาโอกาสเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้ทำตัวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับที่จอยไม่พอใจว่าเมื่อก่อนจอยไม่มั่นใจในตัวเองจอยพูดไม่เก่งจอยไม่พอใจตรงนี้สิ่งที่จอยทำคือจอยก็จะไปทำให้มันดีขึ้นฉันจะทำยังไงให้ฉันมั่นใจมากขึ้นฉันจะทำยังไงให้ฉันแบบภูมิใจในตัวเองมากขึ้นฉันทำยังไงให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่านี้ฉันจะทำยังไงให้ฉันไม่ต้องเป็นแม่ค้าขายผักฉันจะทำยังไงอะไรนะใช่ครับมีแล้วเป็นไรครับจนแล้วเป็นไงครับไม่ได้พูดถึงเรื่องจนเรื่องรวยเลยนะคะสักคำเดียวพูดปะไม่ได้พูดถึงจนเรื่องรวยเลยนะพูดถึงการพัฒนาตัวเองค่ะไม่ได้พูดถึงคำว่ารวยหรือจนเลยไม่ได้พูดถึงเงินเลยแม้แต่คำเดียวนะคะแต่จอยบอกว่าวันนี้สิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจคือการที่เรากำลังมองตัวเองว่าเราจะดีขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าพอใจแปลว่าเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เรากำลังแบบว่าเออฉันมีแค่นี้ฉันก็โอเคฉันเป็นแค่นี้ฉันก็โอเคทางที่จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์เราค่ะมันไม่มีขีดจำกัดมันสามารถพัฒนาขึ้นได้มันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้แต่เพราะวันนี้คุณติดอยู่กับความกลัวอะไรบางอย่าง1กลัวการเปลี่ยนแปลง
กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะกลัวว่าถ้าจะต้องไปเปลี่ยนเอ้ยลำบากยากขี้เกียจแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วกลัวว่าเปลี่ยนไม่ได้กลัวว่าทำไม่ได้กลัวว่าไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมบางทีก็ไม่กลัวแต่คิดว่าไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมเอาแค่นี้ก็ดีละอยู่แค่นี้ก็พอละมันก็เลยทำให้คุณอยู่แค่นั้นไงแต่จะบอกเลยว่าความไม่พอใจอะค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเรากำลังโลภมากแต่มันหมายถึงว่าเรากำลังที่จะทำให้ตัวเองอะค่ะได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่างสมมติว่าถ้าวันนั้นจอยพอใจในสิ่งที่จอยเป็นจอยพอใจความรู้ที่จอยมีจอยพอใจแล้วที่จอยเป็นคนแบบนั้นไม่มั่นใจพอใจแล้วที่ฉันก็ตัดต่อคลิปไม่เป็นอ่ะอันนี้ขอพูดถึงเรื่องออนไลน์เพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะก็พอใจแล้วอยู่แค่นี้เป็นแม่ค้าขายผักก็พอใจแล้วเป็นแม่ค้าขายผักที่นึกถึงอนาคตไม่ออกก็พอใจแล้วคือจริงๆวันนั้นน่ะที่ว่าจะขายผักใช่ป่ะแต่จอยรู้ว่าตัวเองไม่อยากขายผักแต่จอยแค่ไปช่วยเขาใช่แค่ไปช่วยพ่อกับแม่เพื่อขายแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยากขายเราก็แค่อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำพอวันนั้นจอยรู้ว่าจอยไม่ได้อยากขายไม่อยากทำเพราะฉะนั้นจอยก็ต้องคิดว่าการที่จอยบอกว่าจอยไม่อยากขายผักก็หมายถึงว่าจอยไม่ได้พอใจในจุดๆนั้นที่จอยมีอยู่จอยไม่ได้พอใจในจุดๆนั้นที่จอยมีอยู่เพราะฉะนั้นจอยก็เลยเริ่มต้นที่จะคิดว่าแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะออกไปจากจุดนี้แต่ถ้าสมมติจอยเป็นคนที่กลัวและพอใจจอยก็จะบอกว่าก็มีอาชีพก็ดีแล้วมีอาชีพมีร้านขายของก็ดีแล้วขายผักได้เดือนนึงต้องเยอะกำไรไม่ใช่น้อยน้อยกำไรไม่ใช่น้อยน้อยแม่น่ะแม่จอยน่ะขายผักส่งลูก5คนเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกแม่จอยน่ะขายผักผ่อนบ้านหมดภายใน3ปีนะคะมันไม่ใช่อาชีพที่ไม่มั่นคงในวันนั้นยกเว้นตอนมีโควิดถ้าจอยคิดว่าเฮ้ยจอยพอใจแค่นี้ก็มีอย่างเงี้ยก็ดีแล้วโอ้โหก็ทำขายของไปก็ได้ตังก็เยอะอยู่ถ้าเราคิดแค่นี้วันนั้นเราก็อยู่แค่นั้นวันนั้นเราก็อยู่แค่นั้นแต่ว่าวันเนี้ยบอกแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันนั้นแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นไงวันนั้นจอยไม่ได้คิดแบบนั้นวันนั้นจอยคิดว่าจอยไม่พอใจจอยแค่ยอมรับใจตัวเองจอยแค่ยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแม่ค้าขายผักแล้วจอยก็แค่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นจอยก็แค่มองหาว่าเอ้ยแล้วถ้าฉันไม่อยากขายผักแล้วฉันจะทำอะไรดีวะเออแล้วเราจะทำอะไรดีวันนั้นจอยก็คิดอยู่คิดไปคิดมาสุดท้ายเราก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้มันก็เกิดจากการจุดเริ่มต้นที่ว่าเราไม่ได้พอใจใช่ไหมมันไม่ได้หมายถึงว่าเรากำลังโลภมากเราไม่ได้คิดถึงเงินด้วยซ้ำถ้าเราคิดถึงเงินค่ะจอยขายผักดีกว่าจอยขายผักดีกว่าถ้าจอยมองว่าเงินคือคำตอบจอยขายผักดีกว่าค่ะจริงๆขายผักวันนึงกำไรก็วันหนึ่งกับวันหนึ่งนะคะก็ได้บางวันก็ถึง5หลักแล้ววันภายในวันเดียวนะคะ5หลักหรือ3หลักเอ้ยไม่ใช่5หลักพูดผิดหลักหมื่นเออหลักหมื่นกับ5หลักหรือไม่ถึง5ไม่ถึงหลักหมื่นก็หลายพันก็หลายพันใน1วันวันเดียวและกำไรไม่ใช่ขายได้แต่ถามว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนใจเว้ยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นจอยไม่ได้สนใจว่าเงินมันเยอะแต่จอยสนใจว่าจอยไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองจอยไม่ได้พอใจกับชีวิตแบบนั้นชีวิตแม่ค้าที่ต้องตื่น5ทุ่มและนอน3บ่าย3โมงไม่ได้พอใจชีวิตตรงนั้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราต้องไม่พอใจแล้วพอจอยไม่พอใจปุ๊บสิ่งที่จอยทำคือจอยก็ก้าวออกมาค่ะจอยก็เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆซึ่งหลายๆคนกลัวไงคนที่กลัวเขาก็จะติดอยู่ที่เดิมเพราะเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่กล้าที่จะออกจากตรงนั้นเขาไม่กล้าออกจากตรงนั้นค่ะเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ขายผักเราจะเป็นไงวะเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เงินจากตรงนี้เราจะทำไงวะเฮ้ยถ้าเราไปทำแล้วไปเข้าออนไลน์เนี่ยมันจะสำเร็จหรอวะคือคุณกลัวไปก่อนคุณคิดไปก่อนทั้งที่คุณไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลย
ทั้งที่คุณไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยแต่สมองคุณมันบอกให้คุณกลัวอย่างที่จอยบอกตอนแรกอะว่าคนเราอะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความกลัวค่ะตอน5ขวบ6ขวบคุณปีนต้นไม้คุณไถราวบันไดโดยที่คุณไม่กลัวอะไรเลยคุณกล้าทุกอย่างคุณมีจิตใจของนักสู้คุณมีแบบว่าคือความกลัวมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองน่ะแต่ว่าพอเราโตเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมคนทุกคนรอบข้างเราด้วยความที่เขารักเราค่ะขอบคุณค่ะคุณน็อตขอบคุณค่ะด้วยความที่เขารักเราค่ะจะไม่ได้ว่าพ่อแม่หรือใครนะที่เขาห้ามเรานู่นนี่นั่นอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้ก็เพราะเขาเป็นห่วงเราเขารักเราแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันกำลังปลูกฝังความกลัวเข้ามาทำให้เราไม่กล้าเสี่ยงทำให้เราไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆทำให้เราไม่กล้าเริ่มต้นทำให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลงทำให้เรากลัวการลงมือทำเพราะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะมักที่จะนึกถึงความกลัวทำให้เสื่อมใช่เพราะว่าคนเราอ่ะมักจะทำมักจะถูกโปรแกรมสมองว่าให้นึกถึงผลลัพธ์ก่อนเลยทำไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงวะถ้าสมมติว่าวันเนี้ยคุณจะเด็กๆอ่ะลูกคุณถือแก้วน้ำขึ้นมาใบหนึ่งผู้ใหญ่จะปลูกใส่หัวสมองไปทันทีว่าเดี๋ยวมันจะต้องหล่นแตกผู้ใหญ่จะแบบฝังสมองเด็กไปทันทีว่าเดี๋ยวหนูจะต้องทำแก้วใบนี้แตกแน่ๆอย่าถือวางมันเดี๋ยวนี้วางมันลงเดี๋ยวนี้หรือว่าวันนี้คุณวิ่งเล่นผู้ใหญ่บอกคุณแล้วว่าอย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวหกล้มทั้งๆที่ยังไม่ได้ล้มเลยเขาใส่จินตนาการใส่ความกลัวเข้าไปในหัวสมองเราเราถูกปลูกฝังและโปรแกรมสิ่งนี้เข้ามาในสมองตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่คุณจะกลัวมันไม่ผิดที่คุณจะกลัวแต่ว่าวันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่ะคุณไม่จำเป็นต้องกลัวในทุกสิ่งความกลัวกับอันตรายต่างกันนะเราต้องแยกด้วยนะถ้าวันนี้เรากลัวเสือนะคือต้องกลัวค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งอันตรายแต่คนเราอ่ะมักจะเหมารวมหลายๆอย่างที่มันไม่ได้อันตรายอ่ะแต่ทำให้มันกลายเป็นความกลัวเขาจะสอนให้เรากลัวและไม่กล้าทำอะไรเลยใช่ค่ะหรือบางทีสมมติว่าเรากำลังมีโปรเจกต์อะไรใหม่อาจจะมีใครบางคนบอกคุณว่าเฮ้ยอย่าไปทำเลยเดี๋ยวเจ๊งเฮ้ยอ่ะสมมติจะไปขายของออนไลน์จะไปขายได้ไงยุคนี้คนจนกันหมดแล้วคนไม่มีเงินจะซื้อหรอกมีแต่คนไม่มีตังค์ใช่ไม่ใช่โควิดใครจะมีตังค์มาซื้อของไม่มีเห็นป่ะคุณจินตนาการผลลัพธ์แย่ๆไปก่อนเลยถ้าน้องมีลูกเราจะมีพื้นที่ให้เขาทดลองใช่ค่ะใช่ๆจริงๆเราต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าโอเคถ้าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปให้เขาทำสิ่งอันตรายนะถ้ามันเป็นเรื่องอันตรายสมมติไปเล่นมีดเราก็ต้องดูแลค่ะเราต้องแยกแยะเมื่อกี้ช่วยบอกเราต้องแยกแยะความกลัวกับสิ่งกับเรื่องอันตรายให้ออกนะคะพระอรหันต์ไม่กลัวความตายแต่กลัวการกลับมาเกิด โอเคเราต้องแยกให้ออกค่ะอะไรคือกลัวอะไรคืออันตรายนะคะเราต้องแยกมันให้ออกค่ะเราต้องอย่างที่เจ้บอกเฮ้ยวันนี้จะไปขายออนไลน์ขายใครเขาจนกันหมดอ่ะไม่มีใครมีตังค์มาซื้อหรอกถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่ได้ขายเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณจินตนาการถึงผลลัพธ์แบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นคุณจินตนาการถึงผลลัพธ์ว่าคุณขายไม่ได้ไม่ใช่จะได้แบบนั้นด้วยคุณก็ไม่ขายด้วยซ้ำคุณก็ไม่เริ่มต้นขายด้วยซ้ำแต่คุณลองดูดิว่าถ้าวันนี้คุณทำไปก่อนล่ะแล้วคุณคิดว่าคุณทำมันให้ได้ล่ะคุณจะทำมันให้ได้ล่ะแล้วคุณไปมองดิคนที่เขาทำได้อ่ะมีเยอะแยะคนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะมีเยอะแยะคนที่เขาขายดีอ่ะมีเยอะแยะถ้าวันนี้ไม่มีขายถ้าวันนี้คนไม่มีตังค์ซื้อทำไมพิมพ์ริพายขายดีทำไมพิมพ์ริพายยังขายดีอยู่ค่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทำไมพิมพ์ริพายยังขายอยู่ทำไมอาจารย์บัณฑิตยังรวยอยู่ทำไมหลายๆคนก็ยังมีตังค์จากออนไลน์อยู่คุณแค่
ุณแค่เป็นเหมือนตอนที่คุณโดนโปรแกรมมาตอนเด็กๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จอยกำลังจะบอกวันนี้ก็คือว่า อยากให้คุณน่ะรู้ตัวเองค่ะว่าวันนี้ที่คุณกลัวอยู่มันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณยังกลัวอยู่แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ค่ะว่าอ๋อที่เรากลัวมันเป็นเพราะแบบนี้เนาะแบบที่จอยบอกคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความกลัวแต่คุณโดนเอาความกลัวมาฝังสมองคุณโดนห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นมาตลอดมันเลยทำให้คุณกลัวอ่ะลองเปรียบเทียบลองนึกถึงนะเด็กไทยกับเด็กต่างชาติเด็กฝรั่งค่ะเด็กไทยกับเด็กฝรั่งอ่ะต่างกันเลยใช่ป่ะเพราะการเลี้ยงดูที่ต่างกันไงเด็กไทยจะกลัวไปหมดเลยแม้แต่กลัวการแสดงความคิดเห็นแม้แต่กลัวการยกมือตอบคำถามในห้องแม้แต่กลัวการแสดงออกอะไรก็แล้วแต่เราจะกลัวเพราะเราถูกบอกมาว่าเราจะต้องกลัวผิดเราจะต้องรู้จักเกรงใจเราจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไปในขณะที่เด็กต่างชาติเด็กฝรั่งอ่ะคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกกล้าที่จะแสดงสิ่งที่ตัวเองคิดกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือแม้แต่แบบปัจจุบันเนี้ยนะคือเหมือนสังคมเรามันก็แบบไม่ยอมรับคนที่กล้าที่จะแสดงออกค่ะไม่ยอมรับคนที่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วจริงๆแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าเวลาที่เราอ่ะกล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะใช่เลยใช่เลยถ้ายกมือตอบคำถามแล้วผิดก็จะโดนเยาะเย้ยหรือยกมือถามครูก็จะบอกว่าไม่ทันไม่สอนแล้วทำไมไม่จำ ฉันสอนแล้วทำไมไม่จำใช่ป่ะพอยกมือถามครูก็ดุ พอยกมือถามครูก็ดุพอตอบผิดก็โดนด่าทำข้อสอบผิดก็โดนตีสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะทำข้อสอบผิดก็โดนตีสอบตกก็โดนว่าเอาเข้าไปนะโดนด่าทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งครูนะโดนไปหมดเลยค่ะเราถูกสอนมาว่าความผิดคือเรื่องใหญ่เราถูกสอนมาว่าห้ามทำผิดเราถูกสอนมาว่าการทำผิดเป็นเรื่องร้ายแรงการทำผิดเป็นเรื่องไม่น่าให้อภัยชีวิตคนต้องไม่ผิดแต่จริงมันไม่ใช่ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณดอกไม้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะการผิดคือการเรียนรู้ค่ะการทำผิดพลาดคือการที่เรากำลังเรียนรู้การทำผิดพลาดคือการที่เราได้มีประสบการณ์มากขึ้นการทำผิดพลาดทำให้เรารู้ว่าทำแบบนี้มันผิดทำแบบนี้มันผิดเพราะฉะนั้นไปทำแบบใหม่เห็นป่ะเราจะเก่งขึ้นเลยว่าแบบนี้มันผิดใช่ป่ะงั้นลองทำอีกแบบสิใช่ป่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าเลยไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นอะไรเลยคุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคุณก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าทำแบบนี้มันคือผิดวันนั้นจะฟังแจ็คหม่าค่ะแจ็คหม่าบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่การที่คุณไปเรียนรู้ว่าคนสำเร็จอ่ะเขาสำเร็จยังไงไม่ใช่ไปเรียนรู้ story of success ไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องราวของความสำเร็จว่าโอ้คนนี้ร่ำรวยมายังไงคนนี้ร่ำรวยขนาดไหนเขาอะไรนะสตีฟจ็อบนี่คืออะไรนะ Microsoft อ่ะไม่ใช่ดิฉันมั่วตลอดนะคะว่าไอ้คนนี้ประสบความสำเร็จมายังไงแจ็คมาอาลีบาบาวันนี้อาลีบาบาโตขนาดไหนม่วงมาเลยวันนี้วันจันทร์ค่ะต้องใส่สีม่วงใช่เปล่าเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จค่ะไม่ใช่ให้เราไปเรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จแต่ให้เราให้ขึ้นได้นะรีบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดจบกันแต่ให้เราค่ะไปเรียนรู้ความผิดพลาดของเขาค่ะให้เราไปเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะวันหน้าค่ะโอเคเมื่อกี้ก็ไปเชิญอะสาปฏิเสธใช่ไหมสาทำอะไรอยู่ล่ะสตีฟจ็อบแอปเปิลมั่วนะ คือทุกคนอะเป็นคนที่จำชื่อคนไม่ค่อยได้น่ะทุกๆคนนะคะทุกคนสำเร็จคนสำเร็จทุกคนนะคะเขาล้วนแต่มีเส้นทางค่ะเขาล้วนแต่มีเส้นทางล้วนทำผิดพลาดมาก่อนกว่าที่เขาจะมาถึงจุดเนี้ยเขาต้องผิดพลาดมาก่อนแจ็คมาบอกว่าเมื่อกี้เห็นพี่สาไลฟ์เมื่อกี้ไปเชิญสามาขึ้นไลฟ์นะคะสาปฏิเสธเราอะ
ไม่ขึ้นค่ะเมื่อกี้พอดีรีบไลฟ์อ๋อโอเคโอเคโอเคอย่าบอกว่าแทนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าเรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จแต่ให้เราอะค่ะไปเรียนรู้เขาเรียกอะไรความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากกว่าเราต้องไปรู้ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้อะเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้น่ะเขาต้องเจออะไรมาบ้างจริงๆแล้วนะการที่เราไปเรียนรู้ความผิดพลาดอะค่ะไม่ได้แปลว่าให้เราไปเรียนรู้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้วยไม่ใช่ไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาทำผิดแบบนี้เราได้ไม่ทำผิดแบบเขาไม่ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วอะทุกๆคนทุกๆการเดินทางทุกๆการลงมือทำอะค่ะมันจะต้องไปเจอความผิดพลาดแน่นอนต้องไปเจอความล้มเหลวต้องไปเจอปัญหาแต่การที่เราไปเรียนรู้จากคนสำเร็จคือการที่ทำให้เราอะค่ะได้รู้ว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราควรที่จะรับมือแบบไหนถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยสตีฟจ็อบส์เคยทำแบบนี้บิลเกตเคยทำแบบนี้แจ็คหม่าเคยทำแบบนี้เราก็จะได้เอาสิ่งนั้นมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ใช่ค่ะเอดิสันทำเป็นหมื่นครั้งเลยนะคุณน้องแอบฟังไม่ทำงานเอดิสันเนี่ยทำผิดเป็นหมื่นครั้งค่ะทำผิดเป็นหมื่นครั้งเอดิสันก็แค่บอกว่าเขาไม่ได้ผิดพลาดเขาก็แค่เรียนรู้วิธีการที่มันไม่ใช่แค่นั้นเองเขาแค่เรียนรู้วิธีการที่ไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ผิดพลาดค่ะเขาไม่ได้ผิดพลาดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จะบอกก็คือว่าทุกๆความสำเร็จสมการของความสำเร็จต้องมีส่วนประกอบของความล้มเหลวและปัญหาเสมอไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยที่ไม่มีความล้มเหลวและปัญหาผสมอยู่ในนั้นเพียงแต่วันนี้คุณจะต้องกล้าที่จะก้าวออกมาและยอมรับว่าทุกก้าวที่คุณเริ่มต้นใหม่มันจะต้องเกิดปัญหาขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าถ้ามีปัญหาฉันก็ต้องแก้ไขพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าถ้าหากมีอุปสรรคเราก็ต้องข้ามผ่านไปด้วยการที่เรารู้ว่าวันนี้เราต้องการอะไรค่ะเราต้องการพัฒนาตัวเองเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องโฟกัสให้ถูกที่ค่ะโฟกัสให้ถูกที่คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายหรือสิ่งที่คุณต้องการมันจะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลยมันจะทำให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเป็นเรื่องยังทำอะไรก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเราก็แค่แก้เราก็แค่ข้ามมันไปเราก็แค่ทำให้มันดีขึ้นอย่างที่จอยบอกอ่ะจอยเข้ามาออนไลน์ใหม่ๆอ่ะจอยพูดไม่เป็นไลฟ์ไม่เป็นไม่เป็นเลยจอยก็แค่เรียนรู้ค่ะจอยก็แค่เรียนรู้ว่าจอยทำยังไงให้จอยทำได้ดีขึ้นจอยก็แค่เรียนรู้ว่าจอยจะตัดต่อคลิปยังไงให้คลิปมันสวยจอยก็แค่เรียนรู้ว่าเราจะพูดแบบไหนให้คนอยากฟังเราก็แค่เรียนรู้ค่ะแล้วก็แค่เรียนรู้และพัฒนาพอเจอปัญหาเฮ้ยไลฟ์สดไม่มีคนดูปัญหามีไว้แก้ใช่อ่ะปัญหาคือของขวัญค่ะปัญหาคือของขวัญค่ะของขวัญที่จะมาทำให้คุณเก่งขึ้นของขวัญที่จะมาทำให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าถ้าคุณอยากเติบโตคุณต้องเจอปัญหาคุณต้องเจออุปสรรคแล้วคุณก็ต้องโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการให้ได้ถ้าคุณโฟกัสสิ่งนั้นได้ค่ะปัญหามันจะเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่บันไดให้เราก้าวขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นไปค่ะคุณจะรู้ว่าเคยเห็นภาพไหมเวลาใครวาดภาพไปสู่ความสำเร็จค่ะเขาจะต้องวาดเป็นรูปบันไดเขาจะต้องวาดเป็นรูปบันไดค่ะโมเดลบันไดมานะคะเพราะอะไรถึงต้องเป็นรูปบันไดเพราะวันนี้การที่คุณจะขึ้นไปสู่ที่สูงคุณจะต้องออกแรงและใช้พลังงานในการก้าวขึ้นไปค่ะคุณจะต้องออกแรงและใช้พลังงานในการก้าวขึ้นไปค่ะการไปสู่ที่ดีขึ้นความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นราบที่ปูพรมแดงค่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นทางราบที่ปูพรมแดงแล้วคุณก็ค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปแต่วันนี้คุณจะต้องใช้พลังงานในการยกขาขึ้น คุณต้องใช้พลังงานในการยกขาขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นไป
ยิ่งคุณเดินสูงขึ้นมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเหมือนคุณไปขึ้นบันไดคุณไปขึ้นบันไดที่เป็นภูเขาที่มันสูงๆมีหมื่นขั้นยิ่งคุณเดินมันก็ต้องยิ่งเหนื่อยยิ่งคุณเดินมันก็ต้องยิ่งก้าวขายากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยากจะขึ้นไปถึงบนนั้นอ่ะคุณก็ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยไหมคุณก็ต้องต่อสู้กับการก้าวขาไม่ออกปะคุณอยากขึ้นภูกระดึงคุณต้องเดินขึ้นไปแต่คุณอยากไปถึงยอดเขาคุณอยากไปถึงไอ้ตรงนั้นที่เขานั่งชมวิวเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่เคยขึ้น ไม่เคยไปค่ะมีวันหนึ่งเล่าให้ฟังออกข้างทางอีกแหละมีเพื่อนชวนไปภูกระดึงเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะก่อนจะมีโควิดแรงๆเพื่อนชวนไปภูกระดึงซื้อเต็นท์ซื้อทุกอย่างมาหมดแล้วเตรียมจะไปแล้วค่ะสุดท้ายโควิดเลยไม่ได้ไปเลยเลยไม่ได้ไปนะคะไปอยากไปภูกระดึงวันนั้นตอนนั้นจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปอ่ะแต่ไม่ได้ไป อ่ะคุณจะเห็นว่าเส้นทางที่มันไปสู่เป้าหมายอ่ะมันไม่ใช่ทางราบค่ะมันไม่ใช่ทางราบคุณรู้ว่าคุณจะต้องค่อยๆก้าวขึ้นไปเสมอแล้วบางครั้งคุณอาจจะตกบันไดก็ได้แล้วบางครั้งคุณอาจจะลื่นตกบันไดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขึ้นไปน่ะคุณก็ต้องแค่รีบลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปค่ะถ้ามีแผลก็รักษาแผลซะถ้ามีแผลก็รีบรักษาแผลแล้วก็เดินต่อค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็ยอมแพ้แล้วก็กลับไปซะก็ไปอยู่ที่เดิมนะคะเออถ้าไม่อย่างนั้นก็ยอมแพ้แล้วก็กลับไปนั่งอยู่ที่เดิมซะหรือว่าคุณจะนั่งอยู่แค่นั้นแค่บันไดขั้นนั้นอันนี้เห็นป่ะมันอยู่ที่คุณคิดค่ะทุกเส้นทางน่ะคุณต้องเจออุปสรรคเสมอวันนี้จะบอกแล้วว่าการที่คุณอยากประสบความสำเร็จค่ะความสำเร็จมันคือที่สูงถูกไม่ถูกมันคือยอดเขามันคือที่สูงสวัสดีค่ะณเฉลิมความสำเร็จมันคือยอดเขามันคือที่สูงค่ะมันมี2 อย่างถ้าคุณไม่ปีนเขาขึ้นไปคุณก็ต้องเดินบันไดสูงขึ้นไปซึ่งไม่ว่าจะทางไหนคุณต้องเหนื่อยคุณต้องเจออุปสรรคแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณกลัวคุณกลัวคุณก็นั่งอยู่ที่เดิมคุณก็ไม่ต้องเดินขึ้นไปคุณก็นั่งอยู่ตีนเขาเหมือนเดิมแล้วก็นั่งมองคนที่เขาขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วเขาก็ไปเสพความสวยงามอยู่บนยอดเขาเขาไปเห็นวิวสวยงามเขาไปได้สุดธรรมชาติเขาได้ไปพบกับความภูมิใจว่าฉันเดินมาถึงบนนี้แล้วเว้ยคุณอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นปะคุณอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นไหมคะว่าฉันเดินขึ้นมาถึงบนนี้ได้ฉันเห็นสิ่งสวยงามข้างล่างนั้นฉันผ่านความสวยงามตลอดเส้นทางฉันขึ้นมาบนนี้ฉันรู้สึกภูมิใจฉันได้อยู่กับธรรมชาติฉันได้เจออากาศบริสุทธิ์คุณอยากมีความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากคุณก็แค่อยู่ที่เดิมไม่มีอะไรยากไปกว่านั้นค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากคุณก็แค่อยู่ที่เดิมค่ะจริงๆคุณก็แค่อยู่ที่เดิมค่ะแต่ถ้าคุณอยากคุณเห็นคนอื่นอยู่บนนั้นแล้วคุณก็อยากไปอยู่บนนั้นบ้างคุณก็แค่กล้าที่จะก้าวออกมาจากตีนเขาค่ะกล้าที่จะก้าวออกมาจากที่เดิมของคุณแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนทางที่คุณจะเดินขึ้นไปน่ะมันไม่ได้ปูพรมแดงค่ะไม่มีใครปูพรมแดงให้คุณขึ้นไปบนภูเขาค่ะไม่มีใครปูพรมแดงให้คุณเดินขึ้นไปบนภูเขาดีๆค่ะถึงแม้จะมีบันไดอ่ะบันไดมันก็ยังเมื่อยค่ะจริงถึงแม้วันนี้คุณบอกคุณจะขึ้นบันไดคุณก็ยังเมื่อยค่ะสวัสดีจ้าสบายดีมาจากที่ลาวหรือเปล่าคะมีสบายดีแล้วสวัสดีรวมกันค่ะบันไดก็เหนื่อยค่ะบันไดบางทีก็พังค่ะบันไดเอ้ยบันไดขาดหรือว่าลื่นล้มลงมาก้าวพลาดขาดลงมาหรือว่าไม่มีบันไดปีนขึ้นไปก็เหนื่อยเหมือนกันเดินขึ้นไปเจออะไรไม่รู้ลื่นกับหินหรือมีหินขวางทางหรือมีต้นไม้ล้มขวางทางหรือว่าวันนี้จะต้องห้อยโหนปีนขึ้นไปจะต้องทำยังไงเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะวันนี้ให้คุณคิดแบบนี้เลยว่าถ้าคุณอยากไปถึงความสำเร็จความสำเร็จคือสิ่งที่อยู่บนที่สูงค่ะ
ความสำเร็จคือสิ่งที่อยู่บนที่สูงเหมือนคุณขึ้นเขามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ถ้าคุณกลัวที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นคุณก็แค่อยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณอยากออกไปออกไปอยู่จุดนั้นเหมือนคุณน็อตคุณน็อตอยากมีความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องพร้อมเผชิญหน้าค่ะเราก็ต้องพร้อมชนค่ะพร้อมชนกับปัญหาพร้อมชนกับอุปสรรคพร้อมชนกับสิ่งที่เราจะต้องเจอเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรค่ะอันนี้ชัดเจนนะจะบอกเลยว่าวันนี้คุณจะขึ้นภูเขาไปน่ะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเจออะไรค่ะสวัสดีค่ะพี่เจงถึงแม้ว่าสมมติว่ามีคนเคยขึ้นแล้วมาเล่าให้คุณฟังแต่ว่าการที่คนอื่นเล่าให้คุณฟังกับการเดินทางของตัวคุณเองประสบการณ์ที่คุณออกเดินทางด้วยตัวเองมันไม่เหมือนกันค่ะคุณอาจจะเอาแนวทางของคนอื่นที่เขาเคยขึ้นไปแล้วนำมาใช้กับตัวเองได้ก็เหมือนที่จอยบอกว่าให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดและความยากลำบากของคนสำเร็จคุณเอามันมาใช้เป็นแนวทางได้ค่ะคุณเอามันมาใช้เป็นแนวทางได้แต่ว่ามันไม่ใช่ 100% สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแต่การที่คุณมีแนวทางมันทำให้คุณรู้ว่าอ๋อเออถ้าเจอแบบนี้เขาเคยทำแบบนี้แล้วมันสำเร็จโอเคเราก็จะได้ไม่ต้องไปทดลองเป็นหมื่นครั้งเหมือนเอดิสันเราก็อาจจะเหลือแค่พันครั้งเราก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้มันมากนักเพราะเรามีแนวทางโอเคป่ะเพราะเรามีแนวทางแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีแนวทางใครเลยคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาที่นานกว่านั้นคุณก็อาจจะต้องใช้การลองผิดลองถูกที่มากกว่านั้นนะคะอาจจะใช้การลองผิดลองถูกที่มากกว่านั้นเพื่อจะไปให้ถึงจุดที่คุณต้องการจะไปได้ค่ะหากเหนื่อยนะขอหยุดพักเสียก่อนได้พักได้นะคะพักได้แต่อย่าพักนานเพราะการพักนานจะทำให้คุณเคยชินค่ะวันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณจะเสียเวลาทำงานหนักในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้เวลาคุณไปถึงอ่ะแล้วคุณก็จะสบายนานๆหรือว่าคุณจะใช้เวลาเดินทางนานๆชิลตลอดเวลาชิลตลอดเวลาแล้วกว่าจะไปถึงคือคนสำเร็จอ่ะแจ็คมาบอกอีกเหมือนกันนะวันนี้พักนี้ฟังแจ็คมาบ่อยแจ็คมาบอกอีกเหมือนกันว่าทุกความสำเร็จอ่ะค่ะมันคือการทำงานหนักมันคือการทำงานหนักค่ะเขาบอกว่ากว่าที่อาลีบาบาจะโตขึ้นมาได้เวลา18ปีที่เขาสร้างอาลีบาบาขึ้นมาเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาและทีมงานทำงาน18ปีเหมือนกับ70ปีของคนอื่นค่ะเขาใช้เวลา18ปีในการสร้างอาลีบาบาเท่ากับเวลาของชาวบ้าน70ปีในการสร้างธุรกิจค่ะเขาทุ่มเทค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาจะฟังแจ็คหม่ามานะเออเขาทุ่มเทค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจะบอกแบบนี้เห็นป่ะคุณต้องเรียนรู้ถ้าจอยไม่พูดแบบนี้คุณรู้ป่ะว่าเฮ้ยเขาต้องทำหนักขนาดนั้นเลยหรอวะเราก็นึกว่าเขาสบายนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้สบายเหมือนกับที่คุณสบายวันนี้หรอกนอนนอนกินกินเที่ยวเที่ยวช็อปช็อปวันนี้บอกว่าธุรกิจไม่ดีวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีวันนี้บอกว่ามีโควิดแต่ก็ยังนั่งนอนนอนกินกินทำชีวิตชิวๆเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าอยากรวยอยากสำเร็จแล้วก็รอว่าใครจะมาช่วยฉันคนที่สำเร็จเขาไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะอย่างที่ใจบอกแจ็คหม่าใช้เวลาเท่ากับเราทั้งชาติเพื่อที่จะทำอาลีบาบาให้มันโตขึ้นมาใช่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณทำคุณจะต้องทำมันแบบว่าโอ้โหยังไงอะคือจริงๆอาจจะบอกอย่างว่าการที่เราทำอะแล้วทำด้วยความสุขด้วยมีเป้าหมายและความสุขคุณจะทำมันได้คุณจะทำมันได้จะถามว่าวันนี้ที่แจ็คหม่าเขาสามารถย่นเวลา70ปีของคนอื่นให้เหลือ18ปีของเขาอะค่ะเขาต้องมีความรักอยู่ในนั้นไหมสวัสดีค่ะคุณสายใยแห่งความรักชื่อน่ารักมาก
สวัสดีค่ะน้องนัดนะน้องนัดมานะคะน้องนัดมาเกชิจอยบอกว่าถ้าวันเนี้ยแจ็คมาน่ะทำไมแจ็คมาถึงย่นเวลา70ปีเหลือ18ปีได้ถ้าเขาไม่ได้อยากทำสิ่งนั้นเขาไม่ได้มีเป้าหมายเขาไม่ได้มีความสุขที่จะทำจอยถามว่าเขาจะทำได้ปะแน่นอนค่ะมันทำไม่ได้ค่ะเวลาที่คุณต้องฝืนใจทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่ได้รักอ่ะคุณจะไม่มีแรงค่ะคุณจะไม่มีแรงที่จะทำคุณจะไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปทำคุณจะทำมันไปงั้นๆเหมือนกับที่คุณน็อตบอกว่าคุณน็อตไปทำงานประจำมากี่ปีอ่ะคุณน็อตก็ไม่ค่อยได้มีความสุขนักก็ได้คุณน็อตอาจต้องไปเผชิญกับการเมืองหลายๆอย่างในองค์กรอาจจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราอยู่ได้ไม่นานค่ะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกฝืนตัวเองแล้วเราก็ไปไม่รอดแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้คนสำเร็จเขาไปรอดเพราะเขาเอาในเรื่องของความรักมารวมด้วยเขามีความรักและเขามีเป้าหมายในชีวิตเขามีแพชชั่นเขามีจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะอย่างอีลอนมัสมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าเขาอยากจะทำอ่ะอยากให้โลกแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีมลพิษอ่ะอยากให้โลกสะอาดอยากให้อากาศดีเขาก็เลยแบบทำแบบพลังงานสะอาดทำรถไฟฟ้าเพราะอยากที่จะช่วยในเรื่องของพลังงานเขามีแพชชั่นเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วเขาก็ทำมันด้วยความรักด้วยแพชชั่นเหล่านี้ไม่ว่ามันจะมีความล้มเหลวกี่ครั้งมีคนเคยสัมภาษณ์อีลอนมัสว่าตอนที่อีลอนมัสทำผิดพลาดหลายๆครั้งเขารู้สึกยังไงเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาแค่คิดว่าเขาไม่ยอมแพ้ค่ะส่งต่อคำสอนแบ่งปันให้สามีชมอยู่ค่ะชอบมากยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีมากเขาแค่คิดว่าเขาไม่ยอมแพ้ค่ะมันจะผิดพลาดกี่ครั้งมันจะพังกี่หนเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะคำเนี้ยคำว่าไม่ยอมแพ้เป็นคำแบบที่อีลอนมัสพูดบ่อยมากถ้าคุณไปคุยกับอีลอนมัสนะอีลอนมัสจะเป็นคนที่เขาไม่พูดถึงปัจจุบันค่ะเขาไม่พูดถึงว่าปัจจุบันเขาทำอะไรแต่เขาจะพูดถึงอีก10ปีค่ะเขาจะพูดถึงอีก10ปีค่ะพูดถึงเพอร์โพสหรือว่าจุดมุ่งหมายของเขาในอีก10ปีอ่ะสิ่งที่เขาต้องการในอีก10ปีไว้เขาจะขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เอ้ยดวงมาคืออะไรดาวอังคารป่ะมาคืออะไรคุณมอสบนมาน่ะคือฟังภาษาอังกฤษไง มาคืออะไรอ่ะมาคือดาวอะไรคะดาวอังคารป่ะเขาพูดถึงอนาคตค่ะเห็นป่ะอ๋ออยู่กาญจนบุรีอยากไปกาญจนบุรีนะคะอยากเที่ยวมากเลยตอนนี้ฉันชอบภูเขาอ่ะฉันเป็นคนที่ชอบภูเขาชอบน้ำตกชอบอะไรแบบเนี้ยชอบเข้ากาญจนบุรีมากเขาแค่มองเห็นอนาคตของเขาชัดเจนอ่ะแล้วเขาก็ทำไปตามวัตถุประสงค์ตรงนั้นด้วยความรักด้วยแพชชั่นแพชชั่นคืออะไรแพชชั่นคือความปรารถนาค่ะความที่แบบมันหลงไหลอ่ะคือความหลงไหลในสิ่งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จค่ะคุณต้องมองหาแพชชั่นของตัวเองความหลงไหลของตัวเองด้วยการที่เราจะขึ้นภูเขาไปการที่เราจะขึ้นภูเขาไปถ้าวันนี้คุณไม่ได้จินตนาการไว้ก่อนว่าเฮ้ยบนยอดเขานั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างวะเฮ้ยฉันขึ้นไปฉันต้องมองเห็นหมอกขาวๆเป็นทะเลหมอกเยอะแยะเลยอากาศจะต้องแบบสดชื่นมากมีกลิ่นดอกไม้โชยๆมาลมพัดเย็นๆโอ้โหแบบว่าความแบบความเย็นปะทะผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยยืนแล้วขนลุกไปดิพูดเองยังขนลุกเองเฮ้ยถ้าคุณแบบมองเห็นสิ่งเนี้ยมองเห็นที่ที่คุณจะไปอ่ะมีเสียงนกมีได้ยินเสียงนกร้องยืนอยู่บนนั้นมองเห็นลงมาข้างล่างมองเห็นธรรมชาติสวยงามแล้วคุณก็จะยืนอยู่บนนั้นด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่วันนี้ฉันขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเอ้ยจะบอกเลยคุณต้องจินตนาการถึงสิ่งนี้ให้ได้ค่ะคุณต้องจินตนาการถึงสิ่งนี้ในหัวสมองของคุณให้ได้ค่ะ
แล้วมันจะทำให้คุณมีแพชชั่นมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันจะสามารถทำทุกอย่างผ่านทุกปัญหาเดินขึ้นภูเขาไปได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรฉันจะข้ามไปได้ถึงแม้หินก้อนหินมันจะขวางไว้เราก็จะเอามันออกไปหรือเราจะเลี้ยวไปทางอื่นสวัสดีค่ะครูจำลองน่าจำได้พิมพ์ผิดก็จำได้ถึงแม้จะเจอปัญหาถึงกิ่งไม้มันจะล้มลงมาเราก็จะข้ามมันไปเราก็จะย้ายที่เราอาจจะย้ายวันนี้เป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นค่ะวิธีการมันอาจจะเปลี่ยนได้วันนี้เราคิดว่าจะเดินไปทางนี้แต่สมมติมันมีอุปสรรคอะเราเปลี่ยนทางได้ค่ะแค่เป้าหมายเราไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองแค่เป้าหมายเราห้ามเปลี่ยนค่ะเห็นป่าวว่าถ้าคุณมีจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนั้นเราจะมีความสุขแค่ไหนเราจะได้เจออะไรเราจะสามารถลงมือทำค่ะแล้วเผชิญหน้ากับความกลัวได้ทุกอย่างทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเล็กน้อยไปเลยคุณจะหาทางผ่านมันไปได้ค่ะเพราะคุณต้องการไปถึงจุดๆนั้นค่ะแล้วในระหว่างทางที่คุณเดินคุณก็จะมีความสุขกับมันด้วยมีความสุขค่ะวันนี้จะบอกเลยว่าการที่คุณทำอะไรด้วยความสุขด้วยความรักคุณจะแบบไปแบบชิลๆอ่ะคุณจะไปแบบชิลๆอ่ะแบบไม่ทรมานตัวเองอ่ะจริงๆอย่างที่วันเนี้ยจอยมาไลฟ์จะมาสอนอ่ะจอยมีความสุขกับทุกวันที่จอยทำจอยทำมาเป็นปีๆ2ปีอ่ะจอยมีความสุขกับทุกวันถึงแบบว่าทำไปไม่มีคนดูทำไปไม่มีคนเรียนทำไปไม่มีได้ตังค์เฮ้ยก็มีความสุขว่ะก็ทำไปค่ะจอยก็กำลังเดินขึ้นเขาเท่าที่จอยจะทำได้ตามสปีดที่สุดที่จอยจะทำได้วันนี้วันหนึ่งจอยต้องทำอะไรตัดต่อคลิปเรียนคอร์สออนไลน์มันไม่ได้สบายนะคะจอยเปิดคอร์สจอยก็ต้องวางแผนคอร์สจอยก็ต้องมาสอนจอยก็ต้องโปรโมทจอยก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจอยต้องลงทุบ YouTube Facebook IG TikTok ลงคลิปอัดคลิปทำคลิปมันไม่ได้สบายนะคะคุณเห็นนะบางทีคุณเห็นมันเหมือนสบายแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้สบายขนาดนั้นมันก็ต้องทำเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ทำมันคือสิ่งที่พอใจค่ะเราทำมันด้วยความพอใจเราทำมันด้วยความรักเราทำมันด้วยความมีความสุขอ่ะมันก็เลยทำได้ถึงบอกว่าวันนี้ทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นมาจากการที่เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายยังไงและเราจะทำแบบไหนที่ทำให้เรามีความสุขได้ถ้าวันนี้คุณทำแบบไม่สุขคุณทำแบบฝืนๆคุณทำแบบคุณไม่อยากทำคุณทำเหมือนโดนบังคับให้มาทำคุณไปได้ไม่ไกลหรอกโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ไปดีกว่ากลับดีกว่าคุณก็จะท้อได้ง่ายมากคุณเดินมาสักหน่อยนึงโอ้ไม่ไหวปวดขากลับดีกว่ากลับดีกว่านั่งพักดีกว่านั่งพักดีกว่าไม่ไหวละขอพักก่อนได้ไหมมันเหนื่อยมันก็จะไปไม่ถึงสักทีค่ะหรือบางทีคุณอาจจะแบบโหคือคุณทิ้งเป้าหมายคนส่วนใหญ่มักจะทิ้งเป้าหมายค่ะหรือไม่ก็ลดเป้าหมายของตัวเองให้เล็กลงวันนี้คุณเดินไปคุณแบบโหกว่าจะไปถึงบนนั้นฉันตายแน่เอาแค่ผ่าตรงนี้ก่อนละกันขอแค่หยุดที่ผ่าชมวิวตรงนี้ก็พอแล้วก็กลับ ไปไม่ไหวละเพราะคุณไม่ได้มีแพชชั่นเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีความสุขที่จะไปต่อคุณก็จะพอแค่นี้คุณก็จะลดเป้าหมายของคุณลงมาคุณก็จะรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอละแค่นี้เออฉันมาแค่นี้เห็นแค่นี้ก็โอเคละกลับและเหนื่อยไปละไม่เอาดีกว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่ชอบลดเป้าหมายตัวเองเพราะความกลัวและความขี้เกียจความขี้เกียจความที่ไม่อยากออกจากจุดเดิมของตัวเองน่ะวันนี้มันเหนื่อยอ่ะโหอะไรนอนอยู่บ้านชิวๆให้มาปีนภูเขาเตือนทีละก้าวกินข้าวทีละคำไอ้อะไรอ่ะให้นอนอยู่กับบ้านก็ดีละจะไปขึ้นทำไมวะภูเขาให้มันเหนื่อยให้มันยากไปทำไมวะก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้คุณอยู่ที่เดิมไง
มันก็เลยทำให้คุณอยู่ที่เดิมนะจริงป่ะจริงไม่จริงอย่างที่จอยบอกไปตอนต้นนะคะถ้าคุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วยินดีค่ะน้องนัทถ้าวันนี้คุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วคุณพอใจที่ตัวเองอ้วนคุณพอใจที่ตัวเองสุขภาพแย่คุณพอใจที่ตัวเองแบบทำอะไรก็ติดขัดขัดเพราะว่าร่างกายมันไม่แข็งแรงคุณก็ไม่ต้องออกมาออกกำลังกายคุณก็ไม่ต้องมาควบคุมอาหารคุณก็อ้วนต่อไปคุณก็เป็นสารพัดโรคต่อไปใช่ไหมน้องนัทใช่ไหมคะน้องนัทแต่พอวันนี้เราไม่ได้พอใจค่ะเราอยากหุ่นดีขึ้นเราอยากสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังนั่งอยู่ที่เดิมคุณจะผอมลงได้ไหมถ้าคุณยังกินเยอะกินน้ำตาลเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายคุณจะผอมได้ไหมคุณก็แค่ไปเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นด้วยการลงมือทำค่ะอย่างจอยอ่ะจะเป็นมะเร็งจะเป็นมะเร็งไทรอยซึ่งฮอร์โมนในเรื่องของการเผาผลาญเนี่ยมันไม่คงที่เราต้องจอยต้องกินฮอร์โมนเสริมถ้าเกิดวันนี้ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลจะอ้วนง่ายมากจะอ้วนง่ายมากก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่อ้วนง่ายมากเพราะว่าอย่างที่จะบอกอ่ะถ้าเราเป็นคนที่ขาดฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะเราจะอ้วนง่ายเพราะว่าร่างกายมันไม่เผาผลาญพลังงานแบบทาๆมันจะบวมก่อนหน้านี้จะก็เป็นแบบนั้นแหละตอนที่ช่วงที่จอยเป็นมะเร็งแรกๆแล้วก็ยังอยู่ในช่วงแบบว่าควบคุมฮอร์โมนให้ยาตรวจเลือดดูว่าเหมาะสมหรือยังอ้วนง่ายแต่ว่าวันนั้นจอยไม่ได้แบบก็ปล่อยมันอ้วนง่ายไปไม่ใช่ฉันไม่อยากอ้วนค่ะคือบอกเลยบอกตัวเองว่าดิฉันไม่อยากอ้วนค่ะอ้วนมันแก่ไม่อยากแก่เว้ย อยากสวยอ่ะเอาง่ายๆคุณต้องยอมรับด้วยนะคุณต้องยอมรับในความอยากของตัวเองด้วยนะความอยากไม่ใช่เรื่องผิดนะคะถามว่าวันนี้จะไม่อยากแก่จะอยากผอมจะไม่อยากอ้วนอ่ะจะอยากสวยอ่ะผิดปะคะถามว่าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยจะอยากสวยอ่ะจะไม่อยากแก่ไม่อยากอ้วนอ่ะผิดไหมอ่ะไม่ผิดนะการที่คนเราอ่ะอยากเห็นตัวเองดีอ่ะอยากเห็นตัวเองดีขึ้นอยากเห็นตัวเองสุขภาพดีอยากเห็นตัวเองดูดีอ่ะไม่ใช่เรื่องผิดนะเว้ยเราแค่รักตัวเองค่ะเราแค่รักตัวเองค่ะไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะไปผอมได้ไงวะฉันจะดูดีได้ไงวะฉันเป็นมะเร็งนะเว้ยฮอร์โมนฉันแม่งก็ไม่ปกติฉันกินนิดนึงก็อ้วนแล้วอ่ะกินนิดนึงก็อ้วนแล้วอ่ะแล้วถ้าจอยยอมรับสิ่งนี้จะก็จะเป็นไอ้ป้ายายป้าคนเดิมค่ะจะก็จะเป็นยายป้าอ้วนๆดำๆคนเดิมแต่เพราะจอยไม่ได้ยอมรับค่ะจอยไม่ได้ยอมรับในสิ่งนี้ค่ะจอยไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงคนนั้นจอยไม่ได้อยากเป็นป้าจอยก็แค่ดูแลตัวเองจอยก็แค่ออกกำลังกายจอยก็แค่คุมอาหารจอยก็แค่กินในสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อให้เราเป็นสิ่งในเพื่อให้เราได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นแค่นั้นเองง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่เราจะรักตัวเองแล้วทำดีกับตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดูดีสวยขึ้นเก่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะมันไม่ใช่ความทะเยอทะยานค่ะมันไม่ใช่ความโลภค่ะมันแค่ความรักตัวเองค่ะวันนี้ถ้าคุณรักตัวเองได้คุณจะไม่อยากเห็นตัวเองแย่ถ้าวันนี้คุณรักตัวเองได้คุณจะไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในจุดที่มันไม่มีความสุขอ่ะดังนั้นค่ะความสุขมันคือจุดเริ่มต้นแล้วคุณจะต้องสุขจากการเริ่มต้นที่จะรักตัวเองก่อนทำให้ตัวเองดูดีก่อนถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนที่จอยรู้สึกแย่ๆกับตัวเองสวยก็ไม่สวยพูดก็ไม่เก่งไม่มั่นใจตัวเองถามว่าจะเอาอะไรมาสอนทุกคนถามว่าจะเอาอะไรไปแบ่งปันเอาความรู้สึกดีๆที่ไหนไปมอบให้คนอื่นเอาแรงบันดาลใจดีๆตรงไหนไปสอนคนอื่นไม่มีมันไม่มีเลยสอนไม่ได้แต่เพราะวันนี้จะทำสิ่งนี้ไงจะให้ความรักกับตัวเองจะให้แรงบันดาลใจกับตัวเองจะให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองจนถึงเอาสิ่งนี้มาบอกต่อทุกคนได้จนถึงเอาสิ่งนี้มาแบ่งปันทุกคนได้
จนถึงเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้อ่ะคุณต้องเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะจริงๆคุณต้องเริ่มจากตัวเองก่อนขอบคุณค่ะจริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้รักตัวเองก่อนเราจะให้ใครไม่ได้เลยให้ใครไม่ได้เลยจริงๆเพราะเมื่อก่อนจะก็ให้ใครไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะให้ใครไม่ได้เลยถ้าตัวเรามันยังขาดตัวเรายังไม่พอตัวเรายังไม่ดีจะเอาอะไรไปให้ใครน้ำในแก้วเรามันยังไม่เต็มเลยแต่วันนี้เราต้องทำให้น้ำของเรามันเต็มจนมันล้นออกมาไอ้ที่ล้นออกมาเนี่ยแหละมันถึงจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ค่ะมันถึงจะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากความรักตัวเองเวลาเรารักตัวเองเราจะอยากเห็นตัวเองดีขึ้นเราจะอยากเห็นตัวเองพัฒนาขึ้นเราจะอยากเห็นตัวเองกลายเป็นคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเราจะไม่เอาสิ่งแย่ๆสิ่งเลวร้ายมาทำให้ตัวเราหม่นหมองเราจะไม่เอาคนแย่ๆเข้ามาในชีวิตเราเราจะไม่เอาความคิดแย่ๆเข้ามาในหัวสมองตัวเองเราจะเอาแต่สิ่งดีงามคนดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตก็เรารักตัวเองไงแล้วมันจะไม่ดีหรอคะที่มันจะมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเราอะมันจะไม่ดีตรงไหนล่ะกับการที่เราจะรับแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนอยากมีเรื่องดีๆในชีวิตทั้งนั้นค่ะเพียงแต่คุณน่ะไม่ยอมรับมันเพราะคุณไม่รักตัวเองมากพอค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะพอดีว่าจอยอ่ะได้ไปทำโปรเจกต์กับโค้ชท่านหนึ่งค่ะโค้ชอลิสเนี่ยเป็นโค้ชที่มีใบเซอร์นะคะเป็นSuccess Coach ที่แบบว่าไปเรียนมากับ Michael Bodak แล้วก็มีใบเซอร์มาเรียบร้อยนะคะเป็นโค้ชที่เก่งมากๆแล้วพอดีโค้ชอลิสเนี่ยก็มาชวนจอยนะคะไปทำคอร์สซึ่งอยากจะปลดล็อกคนที่แบบคนที่ปรับรู้สึกแย่ค่ะคนที่จิตตกคนที่รู้สึกแย่มีความทุกข์กับตัวเองคนที่แบบว่าอายุคนี้เรารู้อยู่แล้วทุกคนจิตตกทุกคนเครียดทุกคนเจอเรื่องราวไม่ดีหลายๆคนก็แบบแย่ไปเลยหลายๆคนก็แบบไม่สามารถเอาตัวเองกลับขึ้นมาได้เลยชีวิตมันก็แย่ไปหมดโค้ชเอลิสเลยบอกมาคุยกับจอยบอกว่าพี่จอยมาทำคอร์สกับโค้ชกับอลิสได้ไหมอลิสอยากช่วยคนอลิสอยากช่วยคนตรงจุดเนี้ยเพราะว่าปกติอะโค้ชอลิสอะค่ะเขาจะเป็นทำเป็นแบบเมนทอร์คือรับปรึกษาหลายบุคคลและทีเนี้ยการที่เขาปรึกษาหลายบุคคลเนี่ยมันก็ได้ทีละคนไงรู้ไหมโค้ชอลิสเนี่ยค่ะเมนทอร์ครั้งหนึ่ง 6-70,000 นะคะเมนทอร์ครั้งหนึ่งคือเหมือนปลดล็อกให้คนเป็นคนๆเนี่ยค่าเมนทอร์ 6-70,000 แต่ว่าวันเนี้ยโค้ชบอกว่าอลิสบอกว่าพี่จอยมาทำเป็นคอร์สกับอลิสได้ไหมอลิสอยากช่วยคนเยอะๆไม่ได้อยากช่วยทีละคนคือช่วยทีละคนน่ะมันก็ได้ทีละคนแล้วมันก็เหนื่อยมากด้วยสำหรับคนคนหนึ่งที่แบบว่ารับพลังงานแล้วก็ให้คำปรึกษาไปทีละคนแต่ถ้าวันนี้เราสามารถให้ได้ทีนึงหลายๆคนน่ะมันก็จะสามารถแบบเพิ่มพลังแล้วก็ช่วยคนได้มากขึ้นเคาะหน้าจอให้ขอบคุณค่ะป้าอุไรรัตน์ขอบคุณค่ะเจ้าก็เลยโอเคเจ้าก็อยากช่วยเหมือนกันคือโค้ดอ่ะเขาอยากให้จอยมาช่วยในเรื่องของการทำเครื่องมือออนไลน์ด้วยนะทำเครื่องมือออนไลน์ด้วยเพราะว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้ใช่ป่ะการที่คนจะเข้ามาในออนไลน์อ่ะวันนี้หลายๆคนอยากเข้าออนไลน์แหละแต่ที่จอยบอกแหละคุณไม่ได้เริ่มต้นมาจากความรักแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากความสุขมันเลยทำให้คุณไปไม่รอดค่ะเราก็เลยจอยก็เลยแบบโค้ดอลิสกับจอยก็เลยเอาทั้งสองเรื่องมาผสมกันนะคะอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสุขสร้างล้านผ่านโลกออนไลน์ค่ะ Success Happiness and Success Life สุขสร้างล้านผ่านโลกออนไลน์ก็คือโค้ชอลิสอะค่ะจะมาถ่ายทอดในเรื่องของการที่มี Mindset ที่ดีทำให้เรามีความสุขเราจะสร้างความสุขให้กับชีวิตเราได้ยังไงนะคะโค้ชอลิสเป็นโค้ชที่เก่งนะคะในเรื่องของ NLP นะคะมีใบเซอร์เรียบร้อยนะคะ
แล้วจอยก็จะเป็นคนที่มาช่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องมือให้อ่ะติดตั้งเครื่องมืออะไรเครื่องมือในออนไลน์ค่ะวันนี้คุณจะเข้าออนไลน์คุณจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในออนไลน์จากคอร์สนี้ด้วยคอร์สนี้ค่ะจะเป็นโลกผสมระหว่าง NLP ที่เป็น Mindset ช่วยปลดล็อกทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำมีความสุขกับชีวิตของคุณเพื่อเอาความสุขเนี้ยค่ะไปทำให้มันเกิดรายได้เพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าโลกใบเนี้ยสังคมวันเนี้ยมันติดอยู่สองอย่างคือติดในเรื่องของความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้แล้วก็ในเรื่องของรายได้ทุกคนอยากมีรายได้ทุกคนอยากมีเงินทุกคนอยากสร้างรายได้ก็เลยกลายเป็นคอร์สนี้ค่ะสุขสร้างล้านผ่านโลกออนไลน์คอร์สนี้นอกจากที่จะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่สอนกันแล้วประมาณสัก10เกือบ10วันค่ะแล้วจะมีเวิร์กช็อปให้ทำด้วยเวิร์กช็อปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่ทำให้คุณสร้างพลังให้กับตัวเองสร้างความรักให้กับตัวเองได้ค่ะเวิร์กช็อปนี้จะทำกันสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะคะเวิร์กช็อปนี้มี21วันค่ะมาต้องมาเจอกันสดๆผ่านโปรแกรม Zoom 21วันก่อนนอนจริงนะแล้วมีออดิโอให้คุณไปฟังเพื่อปรับ Mindset ด้วยค่ะวันนี้เรื่องของจิตใจเรื่องของ Mindset มันต้องใช้เวลาค่ะมันไม่ได้ทำ5วัน10วันแล้วคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นได้จอยใช้เวลาเป็นปีในการที่จอยจะเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนึงแต่เวิร์กช็อปนี้มันมี21วันเนี่ยมันจะทำให้คุณได้รู้แนวทางแล้วได้รู้แนวทางแล้วเริ่มที่จะกลายเป็นสิ่งนั้นแต่ว่าเราก็ยังมีออดิโอให้คุณนะคะไปฟังต่อเนื่องอีกตลอดชีวิตไปเลยอะมีออดิโอให้กลับไปฟังอะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นและเอาความสุขนั้นนะคะมาสร้างรายได้ผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะคะด้วยการรวมร่างกันของจอยและโค้ชอลิสนะคะสาวสวยใครโค้ชอลิสวันนี้ไม่เข้ามาเลยไม่งั้นจะเชิญขึ้นมาคุยอย่างที่จอยบอกว่าปกติแล้วโค้ชอลิสอะเมนทอร์ครั้งหนึ่ง 60,000-70,000 นะคะเมนทอร์ครั้งหนึ่ง 60,000-70,000 แต่คอร์สนี้มาเพื่อช่วยจริงๆเพราะอย่างที่จอยบอกว่าจอยกับโค้ชอลิสอยากจะช่วยคนที่วันนี้มีความทุกข์วันนี้ไม่สามารถออกจากจุดนี้ได้เลยไม่สามารถเอาตัวเองออกจากความทุกข์ได้นะคะคอร์สนี้ปกติราคาเต็มอยู่ที่ 9,900 ค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่นะคะให้ราคาพิเศษที่990บาทค่ะ990บาทและถ้าใครแคปหน้าจอมานะคะ20คนแรกค่ะจะมีคอร์สของแถมก็คือว่าเราจะได้ของแถมเป็นเขาเรียกอะไรนะความรู้เกี่ยวกับหินมงคลน่ะเออใครเป็นสายมูคะพอดีว่าโค้ชอลิสเขาเป็นสายมูด้วยนะเขาชอบพวกหินมงคลนะคะเออแล้วก็มีของแถมอะไรอย่างนึงนะเดี๋ยวก่อนจะลืมเป็นออดิโอนั่นแหละเป็นออดิโอให้คุณกลับไปฟังที่บ้านนะคะแล้วก็มีเป็นแถมคอร์สที่มันเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับที่เป็นหินมงคลนะคะยังไงนะคะให้มันเหมาะกับเราอ่ะใครชอบนะคะมีของแถมให้ด้วยนะถ้าคุณยังเป็นคนที่ยังรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตอ่ะคุณทำอะไรไม่สำเร็จค่ะสำเร็จได้ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะคอร์สนี้จะเป็นคำตอบให้กับคุณค่ะถ้าใครสนใจนะคะใน TikTok สามารถทักเข้ามาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะกดเข้ามาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พอดียังไม่ได้ทำแบนเนอร์มาเลยเดี๋ยวขอกดคอร์สนี้ขึ้นไปก่อนค่ะกดไลค์แล้วรวยขึ้นไปก่อนก็ทักเข้ามาได้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าถ้าใครอยู่ในเพจก็สามารถนะคะกดเข้ามาที่อินบ็อกซ์หรือว่าจะไลน์มาที่ line @@sai ครูจอยนะคะ KRUJOY ค่ะนะหรือว่าวันนี้อ่ะไหนๆก็แท็กไลน์แล้วรวยขึ้นมาละใครอยากจะปลดล็อกในเรื่องของการพูดการไลฟ์สดการออกกล้องหมดเขตวันไหนคะก่อนคือคอร์สนี้เราจะเริ่มเรียนวันที่19กันยาค่ะก็คือก่อนวันที่19กันยานะคะราคาเนี้ยเป็นราคาเขาเรียกว่าราคา Early Bird ก็คือสมัครเข้ามาก่อนวันที่19กันยาจะได้ราคานี้แต่ถ้าเกิด20คนแรกค่ะก็จะได้ออดิโอไปนะคะทันค่ะนะจะได้ออดิโอไปด้วยได้วิชาการดูหินมงคลไปด้วยนะคะดีว่านะทันนะน้องนัททักเข้ามาเลยค่ะจองก่อนได้นะคะจองก่อนได้นะคะ
เข้ามาจองก่อนนะจองของแถมไปก่อนเลยได้นะคะพี่ลงชื่อไว้ให้ก่อนเลยนะคะได้นะอ่ะหรือว่าวันนี้ใครแบบไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าพูดไม่กล้าไลฟ์สดนะคะก็จอยก็มีอีกคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอร์สไลฟ์แล้วรวยกับครูจอยถามน้องนัทได้นะน้องนัทอยู่ในคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่ดีมากๆค่ะจองเลยค่ะพี่เจงจองเลยค่ะได้เลยค่ะพี่เจงคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่ดีมากๆที่จะช่วยปลดล็อกคุณจากการพูดค่ะคือวันนี้มีนักเรียนในคอร์สอะเรียนแล้วแบบเฮ้ยไลฟ์สดครั้งแรกมาส่งกันบ้านไงเก่งทุกคนเลยแบบดีใจมากหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแบบคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไลฟ์ได้หรือมาอยู่หน้ากล้องได้แต่วันนี้มาอยู่ได้คือแบบมันดีมากค่ะถ้าใครอยากเรียนคอร์สไลฟ์แล้วรวยนะคะราคาตอนนี้อยู่399บาทขั้นต่ำนะคะจองเข้ามาได้399บาทขั้นต่ำไม่ใช่แค่เรียนแต่มีเวิร์กช็อปให้ทำด้วยนะคะเวิร์กช็อปให้ทำอีกเป็นเดือนค่ะมีเวิร์กช็อปให้ทำอีกเป็นเดือนค่ะนะคะเพื่อคุณจะได้เก่งมากขึ้นได้ลงมือทำวันนี้ถ้าจอยให้คุณเรียนเฉยๆอ่ะบางคนเรียนแล้วไม่ทำหรอกรู้ค่ะบางคนเรียนแล้วไม่ทำหรอกค่ะเรียนไปงั้นนะคะแต่จอยบอกเลยว่าการไลฟ์สดอ่ะคุณถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ทำอ่ะคุณเหมือนไม่ได้เรียนแหละ จริงๆถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ทำนะเหมือนไม่เรียนอ่ะไม่ต้องเรียนดีกว่าแต่ว่าวันนี้จอยก็เลยบอกจอยก็เลยให้มีเวิร์กช็อปเพราะจอยอยากให้คุณทำค่ะคุณจะเก่งได้เมื่อคุณทำเท่านั้นเพียงแต่ว่าในคอร์สเรียนมันก็จะเป็นสเต็ปให้คุณเป็นความรู้ให้คุณเป็นการปลดล็อกให้คุณได้กล้าออกมากดปุ่มไลฟ์สดนะคะอ่ะโอเคใครสนใจทั้ง2คอร์สนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทั้งในอินบ็อกซ์ในเพจนะคะแล้วก็ LINE @@krujoy @krujoy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 9:00 น.นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ